สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่501เป็นไปได้ยังไงเมื่อดูรายงานข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ที่มีหัวหน้าจอทำท่าทางเหมือนมนุษย์เกาหัวและใบหน้าการ์ตูนบนหน้าจอก็กลายเป็นหน้าเครื่องหมายคำถามที่เกี่ยวข้องทันทีจากนั้นหุ่นยนต์มองกัปตันบริสอย่างลังเลซึ่งถูกดมยาสลบอยู่ด้านข้างจากนั้นหันศีรษะอีกครั้งและกดปุ่ม 2-3 ปุ่มบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าทันใดนั้นอุปกรณ์เสียงของมันก็ส่งเสียงงุนงงเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หุ่นยนต์ยังคงพึมพำด้วยเสียงต่ำมันมองดูคอมพิวเตอร์แต่กลับพบว่ายังคงแสดงให้เห็นว่า DNA และแม้แต่ตัวอย่างเลือดที่เก็บจากบริสล้วนเป็นปกติไม่มีการกลายพันธุ์ของ DNA หรือการติดเชื้อจุลินทรีย์ใดๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวอย่างที่นำมาจากบริสนั้นเป็นซาโคมาคล้ายดอกกระหล่ำซึ่งมีรูเล็กๆอยู่ในเวลานี้มองเห็นหนวดห้อยอยู่ในรูเล็กๆมันเหลือเชื่อในท้ายที่สุดหุ่นยนต์ก็ถอนหายใจอย่างอธิบายไม่ได้ใบหน้าบนหน้าจอกลายเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในอนิเมะขณะเดียวกันก็กางมือออกแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่การติดเชื้อจุลินทรีย์จากโลกอื่นอย่างแน่นอนและไม่ใช่พยาธิในรูปแบบใดๆนี่เป็นรูปแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนพอแล้วเอ็ดเวิร์ดทันใดนั้นก็มีเสียงอันทรงพลังดังมาจากด้านหลังเมื่อมาถึงจุดนี้หุ่นยนต์ก็หันกลับมาทันทีและเอื้อมมือไปสัมผัสดวงตาของมันจากนั้นร่างกายของมันก็หยุดชั่วคราวและเมื่อมันกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งมันก็กลับกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวที่แข็งทื่อในเวลานี้ในโลกแห่งความเป็นจริงในห้องทดลองบนเรือขนาดใหญ่ชายวัยกลางคนที่มีเชื้อสายจีนครึ่งหนึ่งและครึ่งยุโรปที่มีผมทรงแอฟโรและมีเส้นผมยาวไปจนถึงด้านหลังศีรษะได้ถอดอุปกรณ์ควบคุมสมอง AR ที่สวมศีรษะออกเขามองไปที่ศาสตราจารย์ที่ยืนอยู่ข้างหลังเขามีอะไรหรือเปล่าเจ้าเก่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมุมปากของศาสตราจารย์วิลกระตุกเล็กน้อยแต่เขายังคงถามต่อไปด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างบริสเป็นผู้นำของกองกำลังเฉพาะกิจและกองกำลังเฉพาะกิจก็เป็นแกนนำของมูลนิธิด้วยทุกคนเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่งฉันหวังว่าคุณจะพยายามปฏิบัติต่อเขาอย่างเต็มที่มาเร็วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายชาวแอฟโรก็หัวเราะเยาะหากคุณต้องการพยายามรักษาเขาให้ดีที่สุดจริงๆแพลตฟอร์มการแพทย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Blacklight ก็มาถึงแล้วแต่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมหมูเหล่านั้นไม่เต็มใจที่จะบอกผู้บริหารระดับกลางของมูลนิธิเกี่ยวกับการมีอยู่ของแพลตฟอร์มการแพทย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Blacklight คุณเชื่อสิ่งที่คุณเพิ่งพูดจริงๆหรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งนี้มุมปากของศาสตราจารย์ก็กว้างขึ้นมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงแสดงสีหน้าเป็นธรรมชาติและหัวเราะเบาๆคุณจะพูดแบบนั้นไม่ได้แพลตฟอร์มการแพทย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Blacklight เป็นเครื่องจักรระดับยุทธศาสตร์ที่เทียบได้กับอดามอร์มีเพียง5แห่งในโลกเท่านั้นและไม่สามารถทำซ้ำได้โดยธรรมชาติแล้วชนิดนั้นหาที่เปรียบไม่ได้สิ่งล้ำค่าไม่สามารถเอาออกไปได้อย่างไรก็ตามการที่พวกเขาเชิญคุณเอ็ดเวิร์ดมาด้วยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐสภาผูกพันกับกลุ่มเฉพาะกิจกลุ่มนี้เช่นกันฮิฮิฮิอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินคำพูดอันสง่างามของศาสตราจารย์ชายผมทรงแอฟโรก็เพียงแค่ย่อเย้ยหลังจากหัวเราะนานกว่าครึ่งนาทีเขาก็ตระหนักว่าศาสตราจารย์กำลังมองเขาด้วยสีหน้าสงบในที่สุดชายผมแอฟโรก็รู้สึกเบื่อและพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันใช้วิธีการทั้งหมดแล้วรวมถึงรังสีรักษาและเคมีบำบัดแต่ฉันก็ยังไม่สามารถระงับเนื้องอกภายนอกร่างกายของเขาได้เรียกมันว่าเนื้องอกกันก่อนนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือตรรกะทางสรีวิทยาของมนุษย์โดยสิ้นเชิงฉันไม่สามารถหาสาเหตุของการปรากฏตัวของเขาได้เลยเพราะจากมุมมองทางสรีวิทยาเขาสะอาดหมดจดเป็นอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินสิ่งนี้ศาสตราจารย์ก็แสดงสีหน้าเคร่งขรึมไม่น่าแปลกใจที่การทดสอบทางจุลชีวิทยาตรวจไม่พบข่าวดีอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือเราไม่ได้นำพวกมันมาสู่ความเป็นจริงชายผมแอฟโรยังคงดำเนินต่อไปเราไม่รู้ว่าโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรและติดต่อได้อย่างไรถ้าอัตราการติดเชื้อถึงระดับไข้หวัดได้เมื่อปรากฏในความเป็นจริงมนุษย์ก็ได้แต่รอความตายเท่านั้นเพราะความรู้ทางชีววิทยาที่เรารู้จักทั้งหมดนั้นไม่มีประโยชน์ในหน้ามันหลังจากการสนทนาศาสตราจารย์มองดูดร.เอ็ดเวิร์ดอย่างเงียบๆผู้ซึ่งสวมอุปกรณ์ควบคุมสมอง AR อีกครั้งและเริ่มยุ่งจากนั้นเขาก็ไปที่อีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และพูดทุกอย่างที่อีกฝ่ายกำหนดไว้
ห้องนี้เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักและตรงกลางของเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็มีหน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกแสดงภาพการเฝ้าระวังต่างๆในห้องนั่งเล่น A ด้านล่างภาพเหล่านี้มีสัญลักษณ์ที่ไม่เด่นชัด5สัญลักษณ์ของคนที่มีส่วนบนของศีรษะสัญลักษณ์ทั้ง5นี้ถูกทำเครื่องหมายไว้01 02 03 04 และ05ในเวลานี้ใต้เลข01เส้นประเดิมกลายเป็นเส้นหยักที่บิดเบี้ยวอยู่ตลอดเวลาในเวลาเดียวกันเสียงที่ประมวลผลก็ออกมาจากมันเราได้ยินการสนทนาของคุณแล้วในปัจจุบันดูเหมือนว่าโลกอีกฝั่งของสะพานโรเซนนั้นอันตรายมากใช่ทันใดนั้นก้นของเลข03ก็ว่าเป็นเส้นหยักเช่นกัน05คุณมีข้อเสนอแนะอะไรให้เราบ้างไหมจำเป็นต้องถามไหม05แล้วหัวเราะด้วยเสียงต่ำฉันเคยพูดไว้นานแล้วว่าด้วยการพัฒนาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราสิ่งใดก็ตามที่แต่เดิมดูเหมือนไม่ซับซ้อนก็อาจก่อให้เกิดวิกฤตการสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้ด้วยเหตุนี้ฉันจึงยืนกรานที่จะไม่นำตัวอย่างเหล่านี้กลับสู่ความเป็นจริงคุณถูก01เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการก่อตั้งมูลนิธิจะไม่ยุ่งยากจริงๆหากไม่มีองค์กรเช่นมูลนิธิฉันกลัวว่าจะไม่ทำให้กองกำลังเฉพาะกิจเข้ามาอีกฝ่ายโลกในเวลานี้แต่กองทัพของทวีปต่างๆและมีความเป็นไปได้มากที่โรคติดเชื้อชนิดพิเศษจะถูกนำมายังโลกด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาจัดตั้งหน่วยงานระดับทวีปเพื่อติดต่อกับมูลนิธิโดยเร็วที่สุด05แนะนำแล้วตกลง01กล่าวว่ารองร่างเล็กๆทั้งหมดพูดพร้อมกันทำให้เกิดเสียงที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นคำถามก็คือโรคติดเชื้อนี้เป็นไปได้ไหมในขณะนี้03พูดอีกครั้งน้ำเสียงของเขาลังเลอาจจะเป็นนั่นหรืออย่างไรก็ตามคำตอบที่คาดหวังไม่ได้มาและร่างเล็กๆทั้งหมดก็เงียบไปประมาณครึ่งนาทีต่อมา05พูดอีกครั้งเสียงของเขาเบาและดูหนักแน่นเล็กน้อยตามข้อมูลที่ทราบในปัจจุบันโดยทั่วไปสามารถระบุได้ใช่มันเป็นสิ่งเดียวกับนางฟ้าร้องไห้และผู้ชายคนนี้และเห็นได้ชัดว่ามีอันตรายถึงชีวิตมากกว่าแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาในมรดกที่คนนั้นทิ้งไว้หรือเปล่า03ถามอีกครั้งน่าเสียดายที่ไม่มีหลังจากพูดประโยคสุดท้ายอวตาร05ก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเทาเห็นได้ชัดว่ามันออฟไลน์ไปแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ร่างเล็กๆอื่นๆก็กลายเป็นสีเทาและสุดท้ายมีเพียง03เท่านั้นที่ออนไลน์อยู่ศาสตราจารย์03จู่ๆก็พูดขึ้นมาท่านเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกเขาวิวจึงลุกขึ้นฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างมันไม่ใช่คำสั่งแต่คุณควรระวัง03กล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนมากสิ่งที่คุณต้องทำคือสั่งให้ทุกคนค้าทุกอย่างเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนี้แม้ว่าคุณจะไม่ทราบสาเหตุของโรคแต่อย่างน้อยก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบของการติดเชื้อกระบวนการติดเชื้อระยะฟักตัวระยะการระบาดและอื่นๆและวางแผนที่สอดคล้องกันสำหรับสิ่งเหล่านี้เช่นถ้าโรคติดเชื้อนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งคณะทำงานเราควรทำอย่างไรหากโรคติดเชื้อแพร่กระจายไปสู่ความเป็นจริงโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะต้านทานและสกัดกั้นมันได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องทำเข้าใจแล้วศาสตราจารย์วิวพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมสิ่งเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ของฉันและยังเป็นภาระผูกพันของมูลนิธิของเราด้วยดีมากฉันไว้ใจคุณเมื่อได้ยินคำรับรองของศาสตราจารย์ในที่สุดร่างเล็กๆของ03ก็กลายเป็นสีเทาและหลุดออกจากกันโดยสิ้นเชิงวุ้ยเมื่อเห็นว่าทุกคนออกไปแล้วศาสตราจารย์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเล็กน้อยจำนวนข้อมูลที่เปิดเผยในการสนทนาก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะทำให้หนังศีรษะรู้สึกเสียวซ่าและแม้แต่เขาก็ยังไม่กล้าหายใจอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วระดับของเขาสูงพอและอีกฝ่ายไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาดังนั้นเขาจึงได้รับเบาะแสมากมายจากมันตัวอย่างเช่นชายคนนี้และนางฟ้าร้องไห้เท่าที่เขารู้สองชื่อนี้เป็นเหตุการณ์หายนะสองครั้งที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือในหมู่พวกเขาเหตุการณ์ดิสแมนทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายทางสังคมในอเมริกาเหนือการล่มสลายของระบบการเงินและความเชื่อและนำมาซึ่งความสูญเสียนับล้านล้านให้กับอเมริกาเหนือเหตุการณ์วิพิงเงินเจออื่นๆทำให้เกิดภัยพิบัติในลอสแอนเจลิสมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ประมาณหลายพันคนและว่ากันว่ากองทัพก็ถูกปิดปากเช่นกันก
รณีทั่วไปทั้ง2กรณีนี้ถือว่าเกิดจากแนวร่วมสหพันธ์โลกว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่อยู่นอกเหนือระบบวิทยาศาสตร์จากข้อมูลระดับสูงสุดในมูลนิธิพวกมันทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามีมอีกในหนึ่งศาสตราจารย์พึมพำด้วยเสียงต่ำนี่เป็นเหตุการณ์มีมลึกลับด้วยเหรอฟอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ศาสตราจารย์ก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆและแววตาสยองขวัญที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาพื้นที่อยู่อาศัยหลัก4แห่งของด่านนอกโลก A D และ D ถูกปิดผนึกทั้งหมดไม่เพียงแต่พวกมันถูกปิดผนึกเท่านั้นแต่หุ่นยนต์จำนวนมากก็ถูกส่งผ่านจุดไฟด้วยในเวลาเดียวกันโดรนของมากหลายลำได้มาถึงอีกโลกหนึ่งในที่สุดและเริ่มปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบนท้องฟ้าเหนืออีกโลกหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือหุ่นยนต์ทหารหน่วยเฉพาะกิจทั้งหมดที่ติดอยู่ในโลกอื่นก็ค่อยๆค้นพบว่าไม่มีทหารหน่วยเฉพาะกิจชุดที่2มาถึงไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือหุ่นยนต์พวกมันก็เป็นเพียงการสนับสนุนเท่านั้นความสามารถที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ที่แท้จริงคือนักรบที่มูลนิธิฝึกฝนมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ตอนนี้ไม่มีทหารหน่วยเฉพาะกิจสักคนเดียวได้เข้าสู่โลกอีกใบแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสกำลังคิดอะไรอยู่เราถูกทิ้งแล้ว48ชั่วโมงต่อมาในพื้นที่อยู่อาศัยเอทหารเฉพาะกิจทุบกำแพงตรงหน้าเขาอย่างดุเดือดกระทั่งทุบมือของเขาเข้าที่เนื้อและมีสารเหนียวๆติดอยู่บนผนังให้ตายเถอะพวกเขาส่งเราไปเป็นแนวหน้าตอนนี้เกิดปัญหาแล้วพวกเขาจะทิ้งพวกเราไปเหรอทำไมเราไม่รีบออกไปใช้หุ่นยนต์เหล่านั้นเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของเราล่ะอยากรู้ว่าจะกล้าสั่งยิงไหมด้วยเหตุนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจจึงรีบวิ่งออกจากประตูหอพักด้วยความโกรธยาหุนหันพลันแล่นริชาร์ดสหายทั้ง3ที่อยู่ถัดจากเขาลุกขึ้นยืนและหยุดเขาทันทีไม่ใช่แค่เราเท่านั้นพื้นที่ที่อยู่อาศัยอีก3แห่งก็ถูกปิดผนึกแล้วมีพวกเรามากกว่า80คนผู้ระดับสูงไม่สามารถละทิ้งพวกเราทุกคนได้มีคนแนะนำว่าและถึงแม้จะฆ่าเชื้อแล้วแต่ใครจะรู้ล่ะว่าอากาศข้างนอกประตูติดเชื้อจากกัปตันบริสหรือเปล่าคุณอยากเป็นเหมือนกัปตันบริสที่มีมะเร็งซาโคมาอยู่ทั่วร่างกายหรือเปล่าเมื่อมาถึงจุดนี้ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวในดวงตาของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดได้เห็นสภาพที่น่าเศร้าของกัปตันบริสจากหุ่นยนต์ที่เข้ามาตรวจสอบพวกเขาไม่มีใครคิดว่าภายในคืนเดียวบริสซึ่งแต่เดิมเป็นคนปกติจะกลายเป็นแบบนั้นเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านอกจากนี้ฉันยังแนบหูเมื่อครู่นี้และดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวในหอพักข้างๆในขณะนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจอีกคนก็พูดด้วยเสียงต่ำเขาเอียงศีรษะและพิงคอยาวครึ่งเมตรกับผนังทิ้งของเหลวสีแดงเหนียวไว้ข้างหลัดงอฉันได้ยินเสียงครวญครางจากหอพักข้างๆดูเหมือนเป็นเสียงของบาร์นี่วอลเตอร์และคนอื่นๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะติดเชื้อด้วยโรคของกัปตันบาริสด้วยทุกคนตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้พวกเขาเดินไปหน้ากำแพงที่ทหารพูดถึงและเอาหูแนบไปกับกำแพงมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วอย่างไรก็ตามทหารแสดงสีหน้าหดหู่และพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าหอพักข้างๆอาจถูกยึดออกไปแล้วฉันไม่รู้ว่ามีคนติดเชื้อโรคนี้ไปกี่คนแล้วและพวกเขาจะรอดได้หรือไม่ทันใดนั้นความรู้สึกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งก็ฉายแววอยู่ในดวงตาของทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชนชั้นสูงทั้งหมดแต่เมื่อเผชิญกับโรคติดเชื้ออันน่าสยดสยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอีกใบที่แปลกประหลาดสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ก็ขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความเหงาและความกลัวอย่างลึกซึ้งในใจไม่ปล่อยนะฉันอยากไปในที่สุดทหารที่ร้องตะโกนให้ออกไปก็ยืนขึ้นเหมือนคนบ้าและรีบไปที่ประตูโดยไม่คิดปังเกิดอุบัติเหตุหนักหลายครั้งในที่สุดประตูหอพักซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทกได้มหาศาลก็ถูกเปิดออกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือด้านนอกประตูที่ถูกเปิดออกนั้นมีฉากของกัปตันบริสและกลุ่มสหายนอนจมกองเลือดเนื้อพวกเขาคือกลุ่มหุ่นยนต์หน้าตาประหลาดที่ถือปืนไรเฟิลแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะนี้จู่ๆทุกคนก็ตระหนักได้ว่าหุ่นยนต์น่าเกลียดมากจนดูไม่เหมือนมนุษย์เลยเมื่อเห็นสหายเก่าของเขาตายทีละคนทหารก็รู้สึกได้ถึงความโกรธที่ไม่อาจบรรยายได้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาอดไม่ได้ที่จะคำรามเสียงดังแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้าเหมือนคนบ้าสู้กับพวกมันเมื่อเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเห็นสิ่งนี้ในที่สุดพวกเขาก็เตือนลมพวกเขาคำรามและรีบออกจากหอพักและพุ่งตรงไปยังกลุ่มหุ่นยนต์ที่หันปากกระบอกปืนของพวกมันบับ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 
น้ำมูกที่คล้ายซอสมะเขือเทศจำนวนนับไม่ถ้วนระเบิดออกมาทีละอันความคิดถึงปรากฏขึ้นในสายตาของทหารชื่อริชาร์ดร่างกายของเขาและหนวดทั่วร่างกายของเขาแตกสลายและล้มลงกับพื้นบิดตัวเหมือนหนอนในชั่วโมงที่60ของการเข้าสู่โลกอีกใบกองกำลังอีกาตะวันออกของทวีปทะเลเหนือถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นบทที่502โดรนมาร์ค1ลอยอยู่กลางอากาศมันบินไปไกลหลายพันกิโลเมตรและกลับมาอีกครั้งเมื่อพลังงานเหลือน้อยคอมพิวเตอร์จะสรุปทุกสิ่งที่ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างแผนที่โดยละเอียดของอีกโลกหนึ่งในอีกด้านหนึ่งของจุดแสงในความเป็นจริงพื้นที่ทะเลนี้ถูกเรือรบของ4ทวีปของสหพันธ์โลกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงยกเว้นเรือของมูลนิธิเรือของกองกำลังอื่นใดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ภายในรัศมี100ไมล์ของพื้นที่ทะเลนี้ในเวลานี้เรือวิจัยหลายลำที่เปลี่ยนจากเรือบอนบรรทุกสินค้าจอดเทียบท่าเคียงบ่าเคียงไหลกันภายใต้จุดไฟวัสดุหุ่นยนต์และโดรนจำนวนนับไม่ถ้วนถูกขนย้ายเข้าไปด้านในของจุดแสงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างด่านหน้าให้เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือเพื่อป้องกันการโจมตีที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกหนึ่งในขณะนี้นักวิจัยจำนวนมากได้ถูกย้ายไปยังหนึ่งในเรือบรรทุกสินค้าที่ได้รับการดัดแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยจำนวนมากถูกสร้างขึ้นบนดาดฟ้าเรียบในขณะนี้กลุ่มนักวิจัยอยู่ในห้องโถงมองดูหน้าจอขนาดใหญ่ในความว่างเปล่าดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจนั่นมันบ้าอะไรทุกคนจ้องมองภาพที่โดรนลำหนึ่งจับได้ในภาพมีป่าทึบแผ่กระจายไปทั่วพื้นดินอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับป่าทั่วไปป่าแห่งนี้สร้างขึ้นจากเนื้อและเลือดทั้งหมดเมื่อมองแวบเดียวเนื้อและเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ก่อตัวเป็นทะเลแห่งเนื้อและเลือดยิ่งไปกว่านั้นมันแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามันพร้อมที่จะกลืนกินทั้งโลกทุกเมื่อป่าภูเขาและแม้กระทั่งซาปรักกังของเมืองล้วนถูกปกคลุมไปด้วยเนื้อและเลือดที่แปลกประหลาดนั้นวาดแผนที่ระยะทางหลายพันกิโลเมตรแล้วนักวิจัยรุ่นเยาว์คนหนึ่งเข้ามาหาศาสตราจารย์และรายงานด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงแล้วได้มีการพิจารณาแล้วว่าตำแหน่งขององค์สะพานโรเซนในอีกโลกหนึ่งคือรัฐโอเรกอนในทวีปอเมริกาเหนือมีหลายภูมิประเทศและเมืองสามารถจับคู่ได้ทีละเมืองข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเมืองเหล่านี้ถูกครอบครองโดยเนื้อและเลือดแปลกๆเหล่านั้นคุณเจอคนมีชีวิตบ้างไหมศาสตราจารย์วิลถามด้วยขมวดคิ้วเลขที่นักวิจัยสายหัวมีสัตว์และพืชมากมายถูกค้นพบในโลกนี้และพวกมันก็เหมือนกับความเป็นจริงแต่ไม่มีร่องรอยของมนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งเนื้อและเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านั้นครั้งหนึ่งเคยเมื่อมาถึงจุดนี้นักวิจัยหนุ่มก็ยังไม่ดำเนินการต่อศาสตราจารย์ก็เข้าใจทันทีในความเป็นจริงหลังจากศึกษาเนื้อและเลือดชุดแรกสุดศาสตราจารย์พบว่าเนื้อและเลือดจริงๆแล้วประกอบด้วย DNA ของมนุษย์และมันคือ DNA ของมนุษย์จำนวนมากราวกับว่าเนื้อและเลือดของมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ทุกวันนี้น่ากลัวขนาดไหนในขณะนี้นักวิจัยระดับศาสตราจารย์คนใหม่ได้ผลักประตูให้เปิดออกแล้วเดินไปที่ข้างของวิลคุณควรมาดูด้านข้างของเรามีการค้นพบใหม่ในห้องนั่งเล่นโอ้วิลหันกลับมาด้วยความประหลาดใจยูจีนคุณพบอะไรอย่างไรก็ตามสีแดงนี้ไม่ใช่สีแดงเข้มของเลือดแต่เป็นสีแดงอ่อนคล้ายกับซอสมะเขือเทศและเห็นได้ชัดว่าเหนียวกว่าเลือดสัตว์ประหลาดทั้ง4ตัวนี้เกือบจะสูญเสียร่างมนุษย์ไปแล้วศีรษะของพวกเขายืดออกไปมากกว่าครึ่งเมตรและใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นก้อนเนื้อและเลือดไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครอีกต่อไปอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกมันยังคงรักษาพฤติกรรมของมนุษย์เอาไว้สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกระแทกกำแพงด้วยหนวดแต่สัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างๆมันยืนขึ้นและดึงสัตว์ประหลาดกลับมาดูเหมือนจะห้ามปรามมันสัตว์ประหลาดอีกตัวเอาหัวโขกกำแพงแล้วพ่นฟองเหนียวๆออกมาราวกับกำลังพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นสัตว์ประหลาดอีก3ตัวก็มาที่กำแพงทีละตัวและเรียนแบบการกระทำของสัตว์ประหลาดตัวแรกโดยเอาหัวแนบผนังคุณได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดชัดเจนไหมเมื่อเห็นเช่นนี้ศาสตราจารย์ก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยน้ำเสียงค่อนข้างคล้ายกับน้ำเสียงของมนุษย์แต่ก็คลุมเครือและแยกไม่ออกศาสตราจารย์ยูจีนส่ายหัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือพวกเขาสื่อสารในภาษานี้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนี่มันเหลือเชื่อจริงๆหรืออีกในหนึ่งพวกเขามีแนวโน้มที่จะยังคงรักษาความคิดของมนุษย์เอาไว้ดวงตาของศาสตราจารย์เป็นประกายไม่พวกเขาไม่มีความคิดแบบมนุษย์ศาสตราจารย์ยูจีนเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้นในไม่ช้าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นและกระแทกเข้าประตูด้วยเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัว
บูมในวิดีโอประตูหอพักถูกกระแทกเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่จะถูกกระแทกอย่างแรงจากนั้นสัตว์ประหลาดทั้ง4ก็รีบวิ่งไปที่หุ่นยนต์ที่เฝ้าประตูอีกครั้งจากนั้นหุ่นยนต์ก็ยิงชุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่มีการหยุดยิงโดยสมบูรณ์มอนสเตอร์ทั้งหมดก็ถูกทุบทิ้งนี่เป็นหอพักสุดท้ายในพื้นที่อยู่อาศัยหอพักอื่นๆก็ตายเช่นกันเพราะสัตว์ประหลาดสูญเสียการควบคุมตัวเองศาสตราจารย์ยูจีนสรุปในที่สุดว่าสมาชิกของกองกำลังเฉพาะกิจที่ติดเชื้อและกลายพันธุ์จะมีอารมณ์ไม่มั่นคงอย่างมากและถึงกับโจมตีหุ่นยนต์อย่างแข็งขันอย่างไรก็ตามพวกเขายังแสดงสัญญาณของการสื่อสารที่คล้ายกับของมนุษย์ฉันไม่แน่ใจนักว่าพวกเขายังมีสติอยู่หรือไม่หลังการกลายพันธุ์ฉันก็มีข้อสงสัยเหมือนกันศาสตราจารย์พยักหน้าถ้าพวกเขายังมีสติอยู่ทำไมพวกเขาไม่ร่วมมือกับเราแต่โจมตีหุ่นยนต์ถือปืนแทนล่ะถ้าพวกเขาไม่มีสติพวกเขาจะทำยังไงเมื่อสื่อสารแบบนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องลึกลับขณะที่ทั้งสองสื่อสารกันวิดีโอก็กรอไปข้างหน้าอีกครั้งในไม่ช้าศาสตราจารย์ก็ค้นพบว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติครั้งใหม่ได้ปรากฏขึ้นศพของกองกำลังเฉพาะกิจที่ถูกยิงเป็นชิ้นๆถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท้ายที่สุดสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายโคลนตัวใหม่ซึ่งมีหัวของสัตว์ประหลาดหลายตัวแขนและหนวดมากกว่า1โหลก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นมันหลอมละลายจริงๆเมื่อเห็นฉากนี้ลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ก็หดตัวลงมากขึ้นเพราะไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรเนื้อและเลือดนี้ก็เหมือนกับป่าเนื้อและเลือดที่เขาเคยเห็นมาก่อนข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันเล็กเกินไปป่าที่เกิดจากเนื้อและเลือดมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์จริงๆศาสตราจารย์ยูจีนพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำวิวคุณคิดว่าไงฉันแค่อยากรู้ว่าบริเวณที่อยู่อาศัยทั้ง3ของ B, C และ D มีร่องรอยของการติดเชื้ออย่างไรจนถึงตอนนี้ไม่มียูจีนตอบว่าโดยพื้นฐานแล้วแน่นอนว่าโรคติดเชื้อนี้ถูกนำกลับมาโดยบริสเขานำโรคติดเชื้อกลับไปที่พื้นที่อยู่อาศัยเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาทำให้ทีมอีกาตะวันออกทั้งหมดติดเชื้อโรคติดเชื้อนี้ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันนอกจากจะมีผื่นคล้ายโรคผิวหนังแล้วยังมีอาการเริ่มแรกเพียงอาการเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความหิวโหยหิวเหรอวิวหันหัวผู้ติดเชื้อจะกินข้าวเยอะไหมใช่ศาสตราจารย์ยูจีนพยักหน้าบางที่อาจเป็นการกักเก็บพลังงานไว้สำหรับการกลายพันธุ์ในอนาคตทีมของฉันได้สรุปรูปแบบที่เกี่ยวข้องในระยะแรกของการติดเชื้อสมาชิกกองกำลังทุกคนมีประสบการณ์ในการกินอาหารปริมาณมากและบริสซึ่งเป็นคนแรกที่ติดเชื้อได้ฉีดกลูโคสที่มีความเข้มข้นสูงให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะเขาอยู่ข้างนอกนี่คือสิ่งที่ทีมอื่นเห็นและหลักฐานก็เพียงพอแล้วจากนั้นก็เข้าสู่ระยะกลางของการติดเชื้อในระยะกลางของการติดเชื้อผู้ติดเชื้อจะตื่นเต้นสุดขีดและหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมามากจนทำให้รู้สึกตื่นเต้นผิดปกติขณะเดียวกันร่างกายก็จะเติบโตซาโคมาหนาแน่นจำนวนมากด้วยเหตุนี้พวกเขาถึงกับทำร้ายตัวเองนี่เป็นเพราะว่าสมองของพวกเขาได้รับอะดรีนาลีนเพียงพอดังนั้นมันจึงปิดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดศาสตราจารย์ยูจีนกล่าวต่อว่าจากนั้นก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของการติดเชื้อผิวหนังของผู้ติดเชื้อเริ่มเน่าเปื่อยและหลุดออกและกล้ามเนื้อและไขมันทวาร่างกายก็เปลี่ยนเป็นเนื้อและโครงสร้างเลือดพิเศษนี้โดยอัตโนมัติเนื้อและเลือดนี้จะค่อยๆปกคลุมร่างกายของผู้ติดเชื้อทั้งหมดคอของพวกเขาจะยาวขึ้นใบหน้าและแขนขาของพวกเขาจะผิดรูปไปโดยสิ้นเชิงและพวกเขาจะสูญเสียรูปและกสของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาจะเข้าสู่สภาวะแอนิเมชันที่ถูกระงับตื่นขึ้นมาอีกครั้งการกลายพันธุ์เสร็จสมบูรณ์และกลายเป็นก้อนเนื้อเดินได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะปลายระยะเวลาในการติดเชื้อประมาณ48ชั่วโมงกล่าวคือเมื่อคุณติดเชื้อคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง48ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อได้ยินการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ยูจีนวิวก็พยักหน้าดีมากแล้วมีวิธีการติดเชื้อยังไงบ้างคุณเคยวิเคราะห์ที่นี่แล้วหรือยังการส่งผ่านทางอากาศหมอกปรากฏขึ้นในดวงตาของศาสตราจารย์ยูจีนจากนั้นเขาก็ยิ้มแน่นอนว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ได้สัมผัสกับบริสผู้ติดเชื้อรายแรกสิ่งเดียวที่พวกเขามีเหมือนกันคือพวกเขาอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยเดียวกันกับบริสฉันถึงบอกว่ามันแย่มากโรคติดเชื้อร้ายแรงเช่นนี้แพร่ระบาด ทางอากาศและเราพบอนุภาคคล้ายสปอร์จำนวนมากในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยอนุภาคเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือต้นเหตุของโรคติดเชื้อนี้ฉันเห็นวิวถอนหายใจต
อนนี้เราทำได้แต่อธิษฐานขอให้โรคติดเชื้อนี้ไม่มีระยะฟักตัวอย่างน้อย3ปีฉันไม่ต้องการให้กองกำลังอีก3หน่วยกลับสู่ความเป็นจริงแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของโลกฉันหวังว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะตายไปในโลกอื่นศาสตราจารย์ยูจีนยักไหล่อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้ฉันต้องการวัสดุทดลองชุดใหม่ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลือดเย็นไพรเมตและแม้แต่ปลาฉันต้องการทดลองกับสัตว์และพืชทั้งหมดเพื่อดูว่าพวกมันมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อนี้หรือไม่ในเวลาเดียวกันฉันก็ต้องการให้นักโทษประหารทำการทดลองที่สมบูรณ์กว่านี้ด้วยเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกส่งไปวิวตอบกลับในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบปฏิบัติการนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอรับอุปกรณ์ทดลองทั้งหมดจากมูลนิธิต่อไปการทดลองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนี้ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญที่แนบมากับโรคติดเชื้อนี้ทวีปหลักทั้ง4ได้ส่งนักชีววิทยาและนักสรีวิทยาที่เก่งที่สุดเกือบทั้งหมดรวมทั้งแพทย์หลายคนคนเหล่านี้จะลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับเพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงในด่านหน้าของอีกโลกหนึ่งในเวลานี้มีการจัดตั้งศูนย์ทดลองที่ใหญ่ขึ้นตัวอย่างสัตว์และพืชหลายร้อยตัวอย่างถูกส่งไปพร้อมกับกลุ่มนักโทษประหารจากทั่วทุกมุมโลกและสิ่งที่มีค่าที่สุดคือนักโทษประหารเหล่านี้ในวันนี้เมื่อปี2028หลายประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วนักโทษประหารเหล่านี้ถูกซื้อมาจากต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายของ4ทวีปหลักพวกเขาจะรับผิดชอบอย่างหนักในการทดลองของมนุษย์และให้ข้อมูลทางคลินิกที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ในการค้นหาความสม่ำเสมอของมีมนี้ในเวลานี้ในลานกลางแจ้งที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กสูง30เมตรสัตว์ประหลาดหลายตัวที่ทำจากเนื้อและเลือดถูกรวมตัวกันสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป่าฟองสบู่อยู่ตลอดเวลาและดูเหมือนกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างในระหว่างการสนทนามีท่าทางเล็กๆน้อยๆคล้ายกับการเกาหัวแต่จมูกและอื่นๆนี่เป็นวันที่3ของนักโทษประหารกลุ่มนี้ที่ติดเชื้อมีมนี้เมื่อสิ้นสุดวันที่2เท่านั้นนักโทษประหารกลุ่มนี้ก็กลายพันธุ์ไปทีละคนกลายเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยเนื้อและเลือดโดยมีแขนขาที่ผิดรูปบทที่503อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาการติดเชื้อนานขึ้นทุกคนก็ค่อยๆค้นพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของมอนสเตอร์เหล่านี้สิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่6ของการทดลองนักวิจัยพบว่าสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้กินเกือบทุกอย่างตราบใดที่มันไม่ติดเชื้อต่อมนุษย์หรือสัตว์เมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากพวกมันในระยะ30เมตรพวกเขาจะถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์กลุ่มนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติจนกว่าเป้าหมายจะถูกฉีกออกจากกันเมื่อหยุดให้อาหารแล้วพวกมันก็จะกินวัชพืชและพืชที่อยู่บนพื้นด้วยซ้ำเพื่อทดสอบว่าสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้จะอดตายหรือไม่ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ตัดสินใจหยุดให้อาหารเป็นเวลา3วันในวันแรกที่หยุดให้อาหารกลุ่มมอนสเตอร์ก็ไม่ตอบสนองเลยพวกเขายังคงอยู่ในสนามและเดินไปอย่างไร้จุดหมายจนถึงวันที่2สัตว์ประหลาดเหล่านี้เริ่มไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มมองหาสิ่งที่กินได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่พบอะไรเลยเนื่องจากไม่สามารถปีนออกจากสนามได้จนวันที่3ในที่สุดเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวิวดูสิยูจีนเรียกวิวกลับไปที่ห้องทดลองของเขาและชี้ไปที่หน้าจอตรงหน้าเขาแน่นอนว่ามนุษย์กลายพันธุ์กลุ่มนี้ได้แสดงพฤติกรรมใหม่แล้วกลายพันธุ์เป็นชื่อที่พวกเขาตั้งให้กับสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อจากมีมนี้วิวรีบมองที่หน้าจอและพบว่ากลางลานบ้านมีสัตว์ที่มีเนื้อและพืชเลือดอยู่โรงงานแห่งนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เมตรและมีลักษณะเป็นวงกลมไม่สม่ำเสมอมันเหมือนกับพรมเนื้อชั้นหนึ่งวางอยู่บนพื้นเปล่าบนพรมเรายังคงมองเห็นมือและเท้าที่งอได้อย่างชัดเจนและแม้แต่ศีรษะที่ผิดรูปซึ่งยาวถึงครึ่งเมตรในเวลานี้มีมนุษย์กลายพันธุ์เกิดขึ้นที่หน้าต้นไม้แห่งนี้มันย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นใช้กรงเล็บฉีกชิ้นเนื้อจากต้นบนพื้นแล้วยัดมันเข้าไปในรูต่างๆบนตัวของมันพวกมันกินเนื้อคนเหรอศาสตราจารย์วิวมองดูยูจีนด้วยความประหลาดใจไม่มันควรจะเรียกว่าความทุกข์ยูจีนหัวเราะเบาๆคล้ายกันมากใช่ไหมการเสียสละทำให้ตัวเองกลายเป็นพืชที่สามารถดูดซับสารอาหารจากดินแล้วให้อาหารแก่พืชชนิดของตัวเองจะคล้ายกับการตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนขนาดไหนจู่ๆก็จะสำลักโชคดีที่เขาไม่ใช่คริสเตียนไม่เช่นนั้นเขาคงฆ่าอีกฝ่ายไปแล้วแต่วิวดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างและถามขึ้นมาทันทีว่าอีกในหนึ่งหลังจากที่พวกมันหยั่งรากลงในดินและกลายเป็นพืชแล้วพวกมันจะเติบโตได้จริงหรือแน่นอนยูจีนพยักหน้า
มันอย่างรากในตอนเช้าและตอนนี้พื้นที่ที่ครอบคลุมได้เพิ่มขึ้น1ใน10นี้เป็นผลมาจากการที่เพื่อนของมันกินมันบางส่วนหากไม่มีซีโนเจเนอร์อื่นกินมันซีโนเจนิกนี้จะใหญ่ขึ้นอีกไม่คาดคิดแต่สมเหตุสมผลวิวถอนหายใจในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเนื้อและเลือดที่ปกคลุมภูเขาและที่ราบมาจากไหนเมื่อพูดอย่างนั้นเขามองไปที่ยูจีนอีกครั้งเตรียมตัวให้พร้อมมีคำสั่งใหม่จากเบื้องบนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้ง4ทวีปจะส่งกองทัพหุ่นยนต์ไปประจำการในอีกมิติหนึ่งขณะเดียวกันก็จะใช้ระเบิดนาปาล์มและระเบิดเพลิงเพื่อทำความสะอาดเนื้อและเลือดทั่วภูเขาสิ่งเดียวที่กลัวคือไฟคุณจะกำจัดเซเนเจนิกส์ออกไปเหรอความคิดที่ดียูจีนเผยรอยยิ้มจอมปลอมสิ่งเดียวที่เราต้องกังวลตอนนี้คือมนุษย์กลายพันธุ์จะโจมตีโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นการทำความสะอาดนี้จึงสำคัญมากเราจะไม่เพียงแต่ทำความสะอาดมนุษย์กลายพันธุ์ภายในรัศมีหลายพันกิโลเมตรเท่านั้นแต่เรายังจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับด่านหน้าต่อไปอีกด้วยจะเพิ่มเราจะสร้างป้อมปราการใหม่ที่นี่เพื่อป้องกันการรุกรานของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่อีกครั้งมีมนี้ไม่สามารถแพร่กระจายในน้ำได้นี่เป็นข่าวดีมากขณะที่เขาพูดอย่างนั้นวิลก็มองออกไปนอกหน้าต่างไปยังมหาสมุทรอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นประโยชน์ต่อโลกของเรามากแน่นอนยูจีนก็มองไปรอบๆด้วยตอนนี้เราทำได้แต่อธิษฐานขอให้โรคติดเชื้อนี้อย่ามาสู่โลกของเราการสำรวจมิติแสงจุดด่างดำของมูลนิธิยังคงดำเนินต่อไปโชคดีที่หุ่นยนต์มีอยู่จริงมนุษย์ยังสามารถส่งกำลังทหารมากพอที่จะสำรวจมิติแสงที่มีจุดได้ด้วยการสังเกตมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้เป็นจำนวนมากพวกเขาจึงค่อยๆค้นพบกฎเกณฑ์บางประการของมนุษย์กลายพันธุ์ตัวอย่างเช่นในช่วงแรกของการเป็นมนุษย์กลายพันธุ์มอนสเตอร์ยังคงรักษาลักษณะของมนุษย์บางอย่างไว้เช่นการพูดคุยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆก่อนตายรูปแบบการเคลื่อนไหวและอื่นๆพวกกลายพันธุ์ยังคงรักษาความสามารถในการสื่อสารนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในระหว่างการสังเกตของศาสตราจารย์ยูจีนมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม3หรือ4คนเช่นเดียวกับที่มนุษย์กำลังพูดคุยกันด้วยเหตุนี้มูลนิธิจึงได้จ้างนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลาย10คนเพื่อแปลภาษาของมนุษย์กลายพันธุ์บางส่วนทันทีที่มีการแปลออกมาทุกคนก็ตกตะลึงเนื่องจากภาษาของพวกเขายังคงเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีพูดของมนุษย์กลายพันธุ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจและจากบทสนทนาของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์เนื้อหาที่แปลนั้นยิ่งน่าขนลุกมากขึ้นไปอีกโดยมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้คิดว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่และดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับระบบการรับรู้ของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในระดับร่างกายและเพื่อนร่วมทางของพวกเขาได้เลยในทางกลับกันเมื่อพวกเขาเห็นมนุษย์หรือแม้แต่หุ่นยนต์พวกเขาจะรู้สึกตื่นตระหนกกลัวโกรธและบ้าคลั่งกล่าวอีกในหนึ่งในสายตาของมนุษย์กลายพันธุ์เหล่านี้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอินทรีย์อื่นๆนั้นเป็นสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหากพวกเขารอจนกว่าพวกเขาจะฆ่าสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ด้วยความโกรธและฉีกพวกมันออกจากกันในการรับรู้ของพวกเขาเนื้อและเลือดที่กระจัดกระจายบนพื้นกลายเป็นอาหารอันโอชะอันโอชะเป็นสิ่งอันโอชะบนโลกตัวอย่างเช่นหลังจากที่นักโทษประหารถูกมนุษย์กลายพันธุ์จำนวนมากฉีกเป็นชิ้นๆตามคำแปลของนักภาษาศาสตร์เมื่อกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์เห็นสมองของนักโทษประหารพวกเขาก็จะอุทานว่ามีเยลลี่แสนอร่อยชิ้นใหญ่อยู่ที่นี่จากนั้นในการแย่งชิงกันของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์สมองของนักโทษประหารก็จะถูกกินจนหมดอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวเพราะเมื่อร่างกายขององค์มนุษย์กลายพันธุ์บิดเบี้ยวเยาว์มากขึ้นเรื่อยๆสมองของพวกเขาเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใน 6-8 วันสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะค่อยๆสูญเสียจิตสำนึกและสัญชาตญาณของมนุษย์และกลายเป็นซากศพเดินได้ซึ่งรู้วิธีโจมตีมนุษย์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อขาดแคลนอาหารสัตว์กลายพันธุ์บางชนิดจะหยั่งรากในดินโดยสัญชาตญาณและกลายพันธุ์ในรูปะของพืชอย่างไรก็ตามรูปแบบการกระทำเหล่านี้เป็นแบบสุ่มและสถานที่ที่พวกเขาเลือกที่จะหยั่งรากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดตราบใดที่มนุษย์กลายพันธุ์รู้สึกว่าสถานที่นั้นเหมาะสมไม่ว่าดินจะแห้งแล้งหรืออุดมสมบูรณ์พวกมันก็จะหยั่งรากและเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการดูดซับสารอาหารของดินเมื่อมาถึงจุดนี้กฎส่วนใหญ่ของมีมนี้ได้รับการแก้ไขแล้วมีมอื่นถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมีมของมูลนิธิ Black Light นี่เป็นมีมที่3หลังจากชายคนนี้และ Weeping Angel และชื่อของมีมนี้คือ Effect Meme ดอกไม้แห่งเนื้อและเลือดที่มา
เมื่อวันที่15มิถุนายน2571ที่ละติจูดลองจูดิจูลองจิตจูนของมหาสมุทรอินเดีย 22.1 องศา S 57.5 องศา E มีการค้นพบสะพานเนนสไทน์โรเซนที่ทอดไปสู่อีกโลกหนึ่งหลังจากเข้าสู่สะพานโรเซนแล้วเอฟเฟกต์นีมใหม่ก็ถูกค้นพบคำอธิบายดอกไม้แห่งเนื้อและเลือดเป็นเอฟเฟกต์นีมที่มีลักษณะของโรคติดเชื้อมีความสามารถในการแพร่เชื้อให้กับสิ่งมีชีวิตอินทรีย์และวิธีการติดเชื้ออยู่ในอากาศในเวลาเดียวกันดอกไม้แห่งเนื้อและเลือดยังมีลักษณะการติดเชื้อและลักษณะคล้ายพืช2ประการในปัจจุบันการติดเชื้อมี2รูปแบบกลายพันธุ์และพืชอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อคือผื่นคันและมีเลือดออกเล็กน้อยร่วมกับหิวโหยมากในเวลานี้ผู้ติดเชื้อมีความอยากอาหารสูงมากและพวกเขาสามารถกินอาหารได้มากกว่าที่เคยกินถึง 3-5 เท่าความถี่ในการรับประทานอาหารก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันประมาณ10ชั่วโมงต่อมาผู้ติดเชื้อจะเข้าสู่ระยะกลางของการติดเชื้อในเวลานี้พื้นผิวร่างกายของผู้ติดเชื้อจะปรากฏว่าเนื้อเยื่อมีการแพร่กระจายและแพร่กระจายไปที่ขาและหลังในเวลานี้ศูนย์ประสาทของผู้ติดเชื้อจะตื่นเต้นผิดปกติพร้อมด้วยความรุนแรงการทำร้ายตัวเองและแนวโน้มอื่นๆในช่วงปลายของการติดเชื้อซาโคมาจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายลักษณะของมนุษย์จะหายไปและร่างกายจะบิดเบี้ยวพร้อมกับหนวดจำนวนมากในเวลานี้แนวโน้มการโจมตีของผู้ติดเชื้อจะยังคงลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรับรู้ของเขาจะถูกบิดเบือนจากเอฟเฟกต์มีมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตอินทรีย์อื่นๆเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่น่าขยะแขยงในสายตาของเขาดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยผู้ติดเชื้อจะโจมตีทุกชีวิตอย่างไม่เลือกหน้าภายในระยะ30เมตรรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมนุษย์ในเวลานี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในรูปแบบกลายพันธุ์เปลี่ยนรูปแบบในกรณีที่ขาดอาหารผู้ติดเชื้อบางส่วนจะเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตพวกเขาจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อหยั่งรากในดินและแปลงร่างเป็นพรหมเชื้อราที่ประกาศอบด้วยเนื้อและเลือดนี้เป็นรูปแบบที่2ของผู้ติดเชื้อแบบฟอร์มพืชในรูปแบบนี้ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่รอดและเติบโตได้โดยการดูดซับสารอาหารจากดินในเวลาเดียวกันผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์รูปแบบแรกอื่นๆจะใช้ผู้ติดเชื้อรูปแบบที่2เป็นอาหารเพื่อรักษาพลังงานชีวิตจุดอ่อนการวิจัยพบว่าดอกไม้แห่งเนื้อและเลือดกลัวอุณหภูมิสูงสามารถใช้เปลวไฟเพื่อระงับการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อรูปแบบที่2ได้ในเวลาเดียวกันการให้ผู้ติดเชื้อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำให้โรคแย่ลงได้อย่างมากในเวลาเดียวกันดอกไม้แห่งเนื้อและเลือดไม่สามารถอยู่รอดและแพร่กระจายในน้ำหรือสภาพแวดล้อมสุญญากาศหมายเหตุเมื่อติดเชื้อแล้วชีวิตของผู้ติดเชื้อจะเข้าสู่การนับถอยหลังจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกรณีของผู้ติดเชื้อที่หายจากโรคในเวลานี้ขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเฉินๆมองไปที่รายงานข้อความที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์และจากนั้นก็มีอารมณ์ความรู้สึกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาท่านเจ้าพ่อคุณให้คะแนนการดำเนินงานของสถาบันในครั้งนี้อย่างไรเสียงเอ็กตัวน้อยดังขึ้นถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนฉันจะให้60คะแนนถือว่าผ่านไม่มากเฉินเฉินพูดอย่างเกียจคร้านว่านอกเหนือจากการตอบสนองที่ชาในตอนแรกและความสงสัยว่าผู้นำระดับสูงในรัฐสภาลิลิธกำลังส่งเงินให้กันและกันเมื่อปฏิบัติการเริ่มขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจมีมนี้ยังมีไฮไลท์มากมายสิ่งเดียวที่ร้ายแรงคือพวกเขาเกือบทำให้มีมกลายเป็นความจริงมันดีมากอยู่แล้วน้องเอ็กเห็นด้วยท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยกลุ่มนี้เข้ามาติดต่อกับมีมแม้ว่าเราจะปล่อยเอฟเฟกต์มีมที่มีความเสี่ยงต่ำมากแต่ก็ยังอันตรายมากความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถเข้าใจกฎส่วนใหญ่ได้ภายใน20วันแสดงว่าคนกลุ่มนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีอย่างแท้จริงเฉินเฉินยิ้มแต่เป้าหมายหลักในครั้งนี้ได้บรรลุแล้วซึ่งก็คือการทำให้กลุ่มระดับสูงของ4ทวีปหลักรู้สึกถึงวิกฤตบังคับให้พวกเขาเร่งการลงนามในข้อตกลงมูลนิธิแบล็คไลท์ในประเทศต่างๆทั่วโลกนอกจากนี้4ทวีปหลักกำลังเตรียมจัดดัดตั้งองค์กรโลจิสติกอย่างเป็นทางการที่สามารถร่วมมือกับมูลนิธิได้เมื่อองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นแล้วความเร็วในการติดต่อการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างทั้ง2ฝ่ายก็จะดีขึ้นไปอีกมีมของเฟรชคาพิทไม่ได้ไร้ประโยชน์เมื่อมาถึงจุดนี้เฉินเฉินอดไม่ได้ที่จะมองไปที่โต๊ะของเขาเพียงเพื่อดูว่ามีจานเพาะเชื้อที่โปร่งใสแต่ปิดผนึกอยู่บนโต๊ะในจานเพาะเชื้อมีชิ้นเนื้อขนาดเท่าเล็บมือชิ้นเนื้อเหล่านี้เป็นสีแดงเหมือนมะเขือและพวกมันก็บิดตัวช้าๆในจานเพาะเชื้อราวกับสิ่งมีชีวิตในเวลาเดียวกันเรายังสามารถเห็นโครงสร้างหนวดหนาทึบที่ทอดยาวไปรอบๆชิ้นเนื้อ
เนื้อชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เฉินใส่ไว้ในโลก Resident Evil และแหล่งที่มาของเนื้อนี้คือการทดลองมีมครั้งแรกที่เฉินทำเมื่อไม่กี่ปีก่อนย้อนกลับไปในตอนนั้นองค์กรต่อต้านแบล็คไลท์ที่เรียกว่าไวเอมเบอร์สถือกำเนิดขึ้นในยุโรปและต่อต้านเทคโนโลยีชีวภาพของแบล็คไลท์ทุกคนทุกแห่งแม้กระทั่งความพยายามที่จะลอบสังหารกลุ่มระดับสูงของเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์อย่างเป็นระบบดังนั้นด้วยความโกรธแค้นเฉินจึงจับกลุ่มสมาชิกหลายร้อยคนขององค์กรนั้นและโยนพวกเขาลงบนเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกจากนั้นจึงทำการทดลองมีมที่โหดร้ายอย่างยิ่งในท้ายที่สุดสมาชิกทั้ง300คนของฐานสีขาวทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายและการทดลองมีมก็ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์จึงมีมีมพิเศษถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือเฟลชค่ะผิดนี่เป็นมีมพิเศษที่มีลักษณะคล้ายพืชและมีลักษณะคล้ายโรคติดเชื้อด้วยเมื่อติดเชื้อแล้วคนทั้งหมดก็จะกลายเป็นแหล่งเลือดเนื้ออย่างไรก็ตามเนื่องจากกลัวไฟและไม่สามารถแพร่กระจายในน้ำได้เฉินจึงเลือกในครั้งนี้ให้เป็นการทดลองครั้งแรกของมูลนิธิเช่นเดียวกับที่กองทัพจำเป็นต้องดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้จริงการดำเนินงานของมูลนิธิทั้งหมดก็จำเป็นต้องมีการทดลองเพื่อให้สามารถค้นพบและปรับปรุงแง่มุมที่ไม่สมเหตุมอผลบางประการได้นอกเหนือจากการพิจารณาคดีสำหรับสมาชิกภายในของมูลนิธิแล้วเฉินยังมีอีกเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นซึ่งก็คือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ระดับสูงใน4ทวีปหลักบทที่504ในขณะที่มูลนิธิและ4ทวีปหลักเริ่มมุ่งความสนใจไปที่มิติ Resident Evil แต่ในความเป็นจริงแล้วมีการประกาศใหม่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blacklight Biotechnology ในวันนี้เทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight ได้เตรียมการมาเป็นเวลา3ปีเต็มและลงทุน 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการ Aries ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นAries เป็นชื่อของเทพเจ้าสงครามในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณมันเป็นหนึ่งใน12เทพเจ้าหลักแห่งโอลิมปัสและเป็นสัญลักษณ์ของพลังและสงครามในบรรดาดวงดาวที่เกี่ยวข้องAriesสอดคล้องกับดาวอังคารของดาวเคราะห์หลักทั้ง8ดวงดังนั้นโครงการAriesจึงเป็นที่รู้จักในชื่อโครงการตั้งอาณานิคมทางวิทยาศาสตร์ของดาวอังคารเนื้อหาของโครงการมีดังนี้ส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารภายใน2ปีก่อตั้งสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนดาวอังคารและสร้างอาณานิคมมนุษย์ถาวรบนพื้นผิวดาวอังคารภายใน5ปีแล้วทำไม Blacklight Biotechnology ถึงเลือกมาล่ะนอกจากดาวเคราะห์หลัก9ดวงในระบบสุริยะแล้วยังมีดาวเทียมอีกจำนวนมากอีกด้วยตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ถูกล้อมรอบด้วยดาวเทียมหลายดวงและดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนนี้ยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของดาวเคราะห์หลักบางดวงใน9ดวงด้วยซ้ำแม้แต่ในแถบไคเปอร์รอบระบบสุริยะก็ยังมีดาวเคราะห์คระหลายดวงซ่อนอยู่ในความมืดอย่างไรก็ตามในบรรดาดาวเคราะห์เหล่านี้ดวงที่มีสภาพแวดล้อมใกล้โลกมากที่สุดคือดาวอังคารดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปส่งผลให้มีอุณหภูมิ427องศาในตอนกลางวันและลบ173องศาในตอนกลางคืนภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมากมนุษย์จึงตัดความเป็นไปได้ที่จะสร้างฐานที่นี่โดยตรงดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนอกเหนือจากดวงจันทร์อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วดาวศุกร์ก็เหมือนกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ชั่วร้ายความดันบรรยากาศของมันสูงกว่าโลกอย่างน้อย90เท่าและอุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง470องศาเซลเซียสโดยพื้นฐานแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคฤดูกาลและกลางวันและกลางคืนสำหรับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์พวกมันเป็นดาวเคราะห์ก๊าซไม่ต้องพูดอะไรมากยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสก็มีอุณหภูมิต่ำเกินไปไม่เอื้อต่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดมีเพียงดาวอังคารเท่านั้นที่มีสภาพความเป็นอยู่ในแง่ดีมากที่สุดแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของมันจะมีเพียงครึ่งหนึ่งของโลกและมีมวลเพียง 11% ของโลกแต่พื้นที่ผิวของมันนั้นเทียบเท่ากับพื้นที่ดินทั้งหมดของโลกแรงโน้มถ่วงพื้นผิวของมันอยู่ที่ 2.5 เท่าของดวงจันทร์และ2ใน5ของโลกความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเป็นเพียงร้อยละ1ของโลกแต่ก็ยังสามารถก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้อุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอังคารอยู่ที่ประมาณลบ55องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติของโลกในบรรดาทางเลือกอันโหดร้ายมากมายดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ในอุดมคติที่สุดสำหรับมนุษย์ในการตั้งอาณานิคมในเวลานี้กลุ่มคนที่ติดตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blacklight Biotechnology ได้เห็นประกาศนี้ทันทีในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและเป็นบริษัทแรกที่นำมนุษยชาติเข้าสู่ยุคแห่งการต่อต้านไวและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
Blacklight Biotechnology มีแฟนๆนับหมื่นคนผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีชีวภาพของ Blacklight มากเกินไปเช่นเดียวกับแฟน Apple ในอดีตยิ่งไปกว่านั้นความไว้วางใจนี้ไม่ได้เกิดจากความหัวร้อนเป็นความน่าเชื่อถือที่ Blacklight Biotechnology สร้างขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ปฏิวัติโลกจากโครงการการรักษาเพื่อย้อนวัยเทคโนโลยีการสร้างยุคสมัยที่ล้มล้างกฎแห่งชีวิตและความตายของมนุษย์ไปจนถึงวัคซีน Blacklight ที่ช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยล้านคนตั้งแต่ยาต้านมะเร็งหลายร้อยชนิดไปจนถึงยารักษาโรคอัลไซเมอร์ Blacklight เทคโนโลยีชีวภาพเกือบจะผูกขาดสหพันธ์โลกทั้งหมดในสาขาชีวการแพทย์ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงชอบที่จะครอบครองเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blacklight Biotechnology ที่นี่นักวิจัยหลายพันคนจะสื่อสารและหารือกันทุกวันนอกจากนี้ Blacklight Biotechnology ยังจงใจจัดให้มีสถานที่สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกและจัดการฟอรัมอย่างเป็นระเบียบในท้ายที่สุดฟอรัมเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight เกือบจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการสื่อสารบนหน้าแรกของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blacklight Biotechnology มีทั้งหมด6ส่วนหลักๆได้แก่แผนกชีวเภสัชพันธ์แผนกชีวการแพทย์แผนกบริการและการรักษาความปลอดภัยแผนกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แผนกทรัพยากรแร่และแผนกการทหารและอวกาศ6ส่วนหลักมี6สีได้แก่เขียวขาวเทาเหลืองดำและน้ำเงินตามลำดับทำให้มองเห็นได้ง่ายเพียงชำเลืองมองในเวลานี้เครื่องหมายอัศเจรีย์แดงขนาดใหญ่ปรากฏบนอินเทอร์เฟซที่แสดงถึงส่วนการทหารและการบินและอวกาศทันทีที่เครื่องหมายอัศเจรีย์นี้ปรากฏขึ้นผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนก็คลิกไปที่มันอย่างรวดเร็วทันใดนั้นวิดีโอความยาวประมาณ5นาทีก็เด้งขึ้นมาที่ด้านบนของวิดีโอมีหัวเรื่องเป็นตัวหนาโครงการเนริสโครงการตั้งอาณานิคมทางวิทยาศาสตร์ของดาวอังคารเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวิดีโอเริ่มต้นขึ้นยานอวกาศที่มีตัวถังรูปทรงแกนหมุนและเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ขนาดใหญ่2เครื่องปรากฏอยู่ในวิดีโอยานอวกาศลำนี้ส่องแสงแวววาวสีเงินและดูราวกับงานศิลปะอันงดงามนี่คือยานอวกาศที่รับผิดชอบในการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารในโครงการเอริสหรือที่เรียกว่าเอริสอย่างไรก็ตามฉากนี้กินเวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นในเวลาเดียวกันเสียงของผู้ชายที่ทุ้มลึกและเคร่งขรึมก็ค่อยๆ ออกมาจากวิดีโอมนุษย์ดำรงอยู่มาได้กว่าล้านปีแล้วตั้งแต่เกิดมาขณะเดียวกันพวกเขาก็ฝันมาเป็นเวลากว่าล้านปีด้วยในสมัยโบราณเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขามักจะสงสัยว่าดวงดาวและดวงจันทร์คืออะไรเทพเจ้าหรือธรณีสันธานและเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างไรดังนั้นจึงมีเรื่องราวของช้างเอ๋อที่บินไปดวงจันทร์คนเลี้ยงโคและสาวทอผ้าและตำนานและตำนานนับไม่ถ้วนขณะที่เสียงพูดรูปภาพในวิดีโอก็เปลี่ยนไปทีละน้อยภาพประกอบในตำนานต่างๆบรรจบกันราวกับเรื่องราวสุดซาบซึ้งการสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลกเริ่มขึ้นในศตวรรษที่16วิธีแรกในการสังเกตคือกล้องโทรทัศน์ธรรมดาจนกระทั่งช่วงทศวรรษ1960มนุษย์ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกทันใดนั้นชายคนหนึ่งสวมชุดชนชั้นสูงในยุคกลางก็ปรากฏตัวในวิดีโอเขากำลังขัดแว่นตาของเขาในความมืดแต่ในขณะที่เขากำลังขัดมันเขาก็หยุดและเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆในเวลาเดียวกันเขาก็ชี้แว่นตาไปที่ดวงจันทร์นอกหน้าต่างใบหน้าของเขาเผยให้เห็นสีหน้ามึนเมาสิ่งที่ตามมาคือเสียงเปียโนที่ทุ้มลึกและเคร่งขรึมเสียงนั้นมีความรู้สึกถึงประวัติศาสตร์อย่างมากแต่ดูเหมือนว่าจะอธิบายถึงจุดเริ่มต้นด้วยทุกครั้งที่มนุษย์ทิ้งรอยเท้าไว้ในห้วงอวกาศมันแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การบินอวกาศรูปภาพในวิดีโอกระพริบและเปลี่ยนเป็นฉากการปล่อยจรวดครั้งแรกของมนุษยชาติรวมถึงการลงจอดโดยมนุษย์ครั้งแรกบนดวงจันทร์หลายฉากตัดกันแม้ว่าคุณภาพของภาพจะหยาบแต่มีเพียงขาวดำแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะมองเห็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์จากวิดีโอเหล่านี้แต่ไม่เคยมีสักวันที่มนุษย์จะเข้าใกล้ดาวเคราะห์นอกโลกดวงอื่นได้ขนาดนี้เมื่อเสียงผู้ชายที่อยู่ด้านหลังเปลี่ยนน้ำเสียงเปียโนก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากราวกับว่าก้อนหินถูกโยนลงสู่พื้นผิวที่เงียบสงบแต่เดิมของทะเลสาบและระลอกคลื่นก็เริ่มปรากฏขึ้นทันใดนั้นยานอวกาศรูปทรงแกนหมุนที่ปรากฏตอนต้นของวิดีโอก็เริ่มปรากฏในวิดีโอร่างกายของมันเรืองแสงด้วยแสงสีเงินและมีเส้นข้อมูลปรากฏขึ้นข้างยานอวกาศด้วยอาร์เรสยาว 52.3 เมตรกว้าง 21.1 เมตรสูง 15.5 เมตรน้ำหนัก780ตันยานอวกาศมีเครื่องยนต์4เครื่องและกำลังจัดเครื่องยนต์นิวเคลียร์2เครื่องภายในยานอวกาศแบ่งออกเป็น3ชั้นได้แก่สะพานอ่าวแพทย์ห้องทดลองและห้องนั่งเล่น6ห้องสามารถรองรับผู้โดยสารได้16คน
นอกจากนี้ยานอวกาศยังสามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณ200ตันและเชื้อเพลิงได้ประมาณ20ตันทันใดนั้นภาพก็เริ่มแสดงฉากยานอวกาศเอริสกำลังทะยานขึ้นด้านล่างของเครื่องยนต์เครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ทั้ง2ด้านของยานอวกาศเริ่มปล่อยแสงสีฟ้าสดใส4ดวงออกมาภายใต้แรงผลักดันของพลังมหาศาลนี้ยานอวกาศก็เริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆเร่งความเร็วฉากนี้สร้างจากคอมพิวเตอร์แต่มันก็งดงามมากหากใครไม่มองมันด้วยความมั่นใจพวกเขาอาจคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นจริงเรากำลังเริ่มต้นยุคใหม่จากจุดที่คุณและฉันยืนเครื่องหมายอัศเจรีย์ถูกวาดไว้บนสัญลักษณ์แบ่งยุคเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคการอพยพของจักรวาลอย่างเป็นทางการเสียงทรอมโบนดังขึ้นผสมกับเสียงจิตวิญญาณที่กล้าได้กล้าเสียของมนุษยชาติและแม้แต่เสียงผู้ชายที่อยู่ด้านหลังก็เริ่มดังขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตำแหน่งของมนุษยชาติจะกระโดดจากชาวดาวเคราะห์ไปสู่ผู้อยู่อาศัยในดวงดาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเราพูดถึงโลกจะไม่ใช่บ้านแห่งเดียวของมนุษยชาติอีกต่อไปแต่เป็นบ้านเกิดของอารยธรรมมนุษย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเข้าร่วมกับเรา Blacklight Biotechnology จะนำเราทุกคนไปสู่หนังสือประวัติศาสตร์แห่งอนาคตขณะมีเสียงเพลงประกอบดังขึ้นวิดีโอก็จบลงจากนั้นจึงค่อยๆจางลงอีกครั้งและจางหายไปในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงเสียงสะอื้นยาวๆต่ำๆราวกับว่าเสียงนั้นยังไม่จางหายไปในตอนท้ายของวิดีโอมีเพียงข้อความสีขาวขนาดใหญ่บรรทัดเดียวบนหน้าจอสีดำการลงทะเบียนอาณานิคมของโปรแกรมเอริสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคม2028ภายใน1ชั่วโมงหลังจากวิดีโอนี้เผยแพร่ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของ Blacklight Biotechnology ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากผู้เยี่ยมชมประมาณ 100,000 คนต่อชั่วโมงเป็นหลาย10ล้านคนแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ก็กำลังจะล่มเนื่องจากปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ล้นหลามขณะเดียวกันวิดีโอนี้ก็ถูกโพสต์ซ้ำโดยเว็บไซต์หลักๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปทั่วโลกมนุษยชาติกำลังจะออกเดินทางเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight เปิดตัวแผนการตั้งอาณานิคมนอกโลกไม่ใช่บ้านเพียงแห่งเดียวของมนุษยชาติอีกต่อไปวารสาร Wall Street บริษัทเดียวในสหพันธ์โลกที่มีคุณสมบัติในการตั้งอาณานิคมเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight ขยายโครงสร้างเทคโนโลยีของมนุษย์ออกไปอีก50ปีข่าว BBC เนื้อเรื่องของหนังกำลังจะเปิดเผยโปรแกรมเอริสของ Blacklight Biotechnology เทียบกับโปรแกรม Prometheusในซีรีส์ Alien เส้นทางสู่การล่าอาณานิคมของมนุษยชาติอยู่ไกลแค่ไหน Tencent New เทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight จะกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรือไม่ Sina Express บินสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ในฐานะเด็กๆเรารอคอยมา40ปีแล้วสโลแกนของ Buzz Lightyear ไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าอีกต่อไป YouTube Newทันใดนั้นสังคมมนุษย์ทั้งหมดก็เกิดความโกลาหลเมื่อ2ปีที่แล้ว Blacklight Biotechnology ใช้เทคโนโลยีจรวดเพื่อส่งยานอวกาศที่มีคนขับไปยังดวงจันทร์ได้สำเร็จกลายเป็นกำลังที่3ที่ส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์รองจากอเมริกาเหนือและทวีปทะเลเหนือในศตวรรษที่ผ่านมาขณะเดียวกันยังเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกด้วยด้วยเหตุนี้สหพันธ์โลกจึงได้อนุมัติการสมัครของ Blacklight Biotechnology เพื่อเป็นกำลังใจส่งผลให้ Blacklight Biotechnology เป็นบริษัทแรกในโลกที่มีคุณสมบัติในการตั้งอาณานิคมในอวกาศอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเฉินไม่พอใจกับสิ่งนี้ในอีก2ปีข้างหน้าเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight ส่งจรวดไปยังอวกาศและดวงจันทร์บ่อยครั้งและได้ก่อตั้งสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติทางจันทรคติแห่งแรกบนดวงจันทร์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักผจญภัยจากทุกทวีปไปดวงจันทร์เพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประมาณ50คนประจำการบนดวงจันทร์ตลอดทั้งปีและเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight จำเป็นต้องส่งยานอวกาศไปยังสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุกๆ6เดือนเพื่อขนส่งเสบียงให้กับคนกลุ่มนี้เหตุผลที่เทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight สามารถเดินทางระหว่างอวกาศและโลกได้อย่างง่ายดายนั้นไม่ได้เกิดจากการเผาเงินเพียงอย่างเดียวหรือไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีการปล่อยและการกู้คืนยานอวกาศที่เรียบง่ายของ SpaceX สาเหตุมาจากการเกิดขึ้นของเครื่องยนต์ฟิวชั่นจำกัดแรงเฉื่อยนี่คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทหนึ่งที่สามารถหลอมเชื้อเพลิงและแปลงเป็นพลังงานโดยใช้เลเซอร์หลังจากการย่อขนาดมันก็กลายเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงขับระเบิดนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้เฉินใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นแบบจำกัดแรงเฉื่อยเพื่อชาร์จไดรฟ์ USB แต่ในความเป็นจริงกำลังการผลิตไฟฟ้าของเครื่องปฏิกรณ์นี้เทียบไม่ได้กับเครื่องปฏิกรณ์ซูเปอร์โทคามัค
อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตเครื่องปฏิกรณ์ซูเปอร์โทคามักนั้นยากเกินไปดังนั้นเฉินเฉินจึงนำเทคโนโลยีนี้ออกมาและมอบให้กับ4ทวีปหลักหลังจากความร่วมมือหลายด้านระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์และ4ทวีปหลักเทคโนโลยีนี้ใช้เวลา3ปีเต็มก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะได้รับการฟื้นฟูและอาจเข้าสู่ขั้นตอนเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นแบบกักขังเฉยมีความเหมาะสมมากกว่าในฐานะเครื่องยนต์ของยานอวกาศซึ่งช่วยให้ยานอวกาศสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ครั้งหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยและเริ่มสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักเช่นเดียวกับที่เชนเคยทำนายไว้วันที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันประสบความสำเร็จจะเป็นวันที่มนุษยชาติจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่สามารถถข้ามดาวเคราะห์ได้ดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์จึงดำเนินการวิจัยและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันแบบเฉยแบบจำกัดความเฉยอย่างลับๆซึ่งใช้เวลาและแรงงานเข้มข้นอย่างลับๆและในที่สุดเครื่องยนต์ของยานอวกาศอริสในปัจจุบันก็ถูกสร้างขึ้นในที่สุดเครื่องยนต์ฟิวชั่นแบบจำกัดแรงเฉื่อยเปรียบเสมือนรุ่นจิ๋วของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นแบบจำกัดเฉื่อยในทรงกลมที่ทำจากวัสดุตัวนำยิ่งวัดที่อุณหภูมิห้องลูกบอลขนาดเล็กที่เกิดจากส่วนผสมของดิวเทอเรียมและทอริเทียมถูกฉีดเข้าไปในห้องปฏิกิริยาจากนั้นพลังงาน2ล้านจูลถูกเน้นไปที่ลำอิเล็กตรอน192ลำบนเม็ดดิวเทอเรียมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง A ไม่กี่10มิลลิเมตรแล้วจุดติดไฟลำแสงเลเซอร์แต่ละลำถูกยิงประมาณ3มอในพันล้านวินาทีทำให้เกิดอุณหภูมิและความดันสูงที่รุนแรงซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ยานอวกาศจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองเครื่องยนต์ยานอวกาศเอรีความเร็วไอเสียของซัสเตอร์ของยานอวกาศอาจสูงถึง 7% ของความเร็วแสงในสุญญากาศซึ่งสามารถเร่งความเร็วของน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ500ตันเป็นความเร็วสูงสุด 38,600,000 เมตรต่อวินาทีซึ่งใกล้เคียงกับความเร็วแสงสิ่งที่เครื่องยนต์ต้องทำคือระเบิดเม็ดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์250เม็ดด้วยความเร็วประมาณ 0.001 กรัมต่อวินาทีและยังคงระเบิดต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันกระทันหันเกินไปเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์ไม่ได้ประกาศการมีอยู่ของเครื่องยนต์ฟิวชั่นจำกัดแรงเฉื่อยต่อสาธารณะพวกเขาได้ประกาศเพียงว่าเอรีใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์นิวเคลียร์และกำลังเตรียมนำมนุษยชาติลงจอดบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดสึนามิพร้อมเสียงอัศเจรีย์สำหรับคนที่จำนวนนับไม่ถ้วนบนอินเทอร์เน็ตที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์นิวเคลียร์Blacklight Biotechnology ก็ยังคงนิ่งเงียบและไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใดเลยทุกวันนี้ถ้า Blacklight Biotechnology ไม่อยากพูดอะไรก็ไม่มีใครในโลกสามารถบังคับมันให้พูดอะไรได้บทที่505เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์ประกาศว่าเอริสกำลังจะออกเดินทางบรรดาผู้ที่กังวลเกี่ยวกับมนุษยชาติดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกขณะเดียวกันผู้ที่ไม่สนใจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ถูกสื่อหลักนำเพื่อรับทราบข่าวทันใดนั้นแบล็คไลท์ไบโอเทคโนโลยีก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกอีกครั้งมันยังติดอันดับท็อป10ของรายการมาแรงของซีเนวิโบอีกด้วยรายการมาแรงของซีเนวิโบ1นิ้วของเสี่ยวจ้านถูกตัด100ล้าน2. ห้องน้ำของเชงจีอุดตัน60ล้าน 3. เชสเดอร์ไลท์พี่ชาย45ล้าน 4. เอ็กโซออกมาจากตู้เสื้อผ้า30ล้าน 10. เทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์กำลังจะเหยียบย่ำบนดาวอังคาร 100,000 ดวงในโปรแกรมเอริสนอกเหนือจากการลงจอดยานอวกาศเอริสบนดาวอังคารแล้วยังมีกิจกรรมการลงทะเบียนโปรแกรมเอริสในตอนท้ายของวิดีโอด้วยหลังจากที่คนเหล่านี้เข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้ไว้ท้ายวิดีโอพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blacklight Biotechnology ที่ด้านบนของหน้ามีข้อความบรรทัดเดียวกันกิจกรรมการลงทะเบียนอนานิคมของโปรแกรมเอริสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคม2028ด้านล่างบรรทัดนี้คือแบบฟอร์มใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลเช่นชื่ออายุการศึกษาอาชีพและอื่นๆใครๆก็กรอกแบบฟอร์มได้หากเลือกแบบฟอร์มใบสมัครนี้จะมีการโทรศัพท์จากสาขาเทคโนโลยีวภาพแบล็คไลท์ในพื้นที่ในช่วงเวลาถัดไปเพื่อเชิญผู้สมัครไปสัมภาษณ์ที่นั่นหากการสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จผู้สมัครก็จะมีสิทธิ์อพยพไปยังดาวอังคารเมื่ออนานิคมของดาวอังคารแล้วเสร็จภายในไม่กี่ปีตามคำอธิบายเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์จะรับสมัครคนนับหมื่นคนเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรกลุ่มแรกในอนานิคมดาวอังคารด้วยเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นของเอริสใช้เวลาเพียง1สัปดาห์ในการไปถึงดาวอังคาร
ความเร็วนี้เกือบจะเป็นยุคสมัยเมื่อเทียบกับในอดีตย้อนกลับไปตอนนั้นยานสำรวจดาวอังคารหลายลำที่มนุษย์ส่งขึ้นไปต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีจึงจะไปถึงดาวอังคารตอนนี้เครื่องยนต์ฟิวชั่นจำกัดแรงเฉื่อยได้รับการปรับปรุงถึง25เท่านี้ก็ยังไม่ถึงขีดจำกัดของเครื่องยนต์ฟิวชั่นจำกัดแรงเฉื่อยถือได้ว่าเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นในอีกไม่กี่ทศวรรษหรือหลายศตวรรษมนุษยชาติคาดว่าจะสามารถเร่งยานอวกาศให้มีความเร็วต่ำกว่าแสงได้แม้กระทั่งตอนนี้การเดินทาง1สัปดาห์ก็ไม่แตกต่างจากการล่องเรือในทะเลมากนักกิจกรรมการลงทะเบียนนี้กระตุ้นความสนใจของผู้คนจำนวนมากในทันทีในสังคมตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลจากการศึกษาแบบตะวันตกคนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและชอบผจญภัยแม้ว่าสังคมตะวันออกจะไม่ได้มีคนมากเท่ากับสังคมตะวันตกแต่คนหนุ่มสาวเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็สมัครเข้าร่วมด้วยในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์ยังให้คำมั่นสัญญาว่าในฐานะกลุ่มแรกของอาณานิคมบนดาวอังคารชาวอาณานิคมจะเทียบเท่ากับพนักงานของแบล็คไลท์ไบโอเทคโนโลยีแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนละ $10,000 นี่เป็นเพียงเงินเดือนขั้นพื้นฐานและไม่รวมโบนัสภารกิจและเงินอุดหนุนหลังจากกลายเป็นชาวอาณานิคมกลุ่มแรกแล้วชาวอาณานิคมก็จะได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นกันแม้แต่อสังหาริมทรัพย์และอาหารก็ยังได้รับการคุ้มครองโดย Black Light Biotechnology Free หากพวกเขาแต่งงานและมีลูกบนดาวอังคารแม้แต่ลูกหลานของพวกเขาก็จะได้รับการศึกษาชั้นสูงฟรีแต่มีคุณภาพสูงข้อเสนอที่เอื้อเฟื้ออย่างยิ่งนี้ทำให้หัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนเต้นเร็วขึ้นในเวลาเพียงวันเดียวผู้คนหลายล้านคนได้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอย่างไรก็ตามยังมีเกณฑ์ที่จะกลายเป็นอาณานิคมด้วยเนื่องจากการเกิดขึ้นของหุ่นยนต์และหุ่นยนต์อาณานิคมจึงไม่ต้องการแรงงานระดับล่างตั้งแต่การทำความสะอาดไปจนถึงงานปลูกและงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถทำให้เสร็จได้เทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นเช่นการบำรุงรักษาเครื่องกลการพัฒนาโปรแกรมวิศวกรนักออกแบบและนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆดังนั้นคนงานปกขาวและปกสีน้ำเงินส่วนใหญ่จึงถูกกำหนดให้ไม่มีโอกาสได้พบกับอาณานิคมกลุ่มแรกช่วงดึกในบ้านแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองจงโจในจีนแผ่นดินใหญ่ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยตอซังและสีหน้าซีเซียวมองดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าอย่างเงียบๆพร้อมกับบุหรี่อยู่ในปากบนคอมพิวเตอร์มีแอปพลิเคชันตรวจคนเข้าเมืองอยู่บนเว็บไซต์ของ Black Light Biotechnology ชื่อหวังเหว่ยเพศชายอายุ27สถานะการศึกษา Department of Biological Sciences ไฮจอซิตี้ GIO ทอง University ไฟในห้องไม่ได้เปิดทั้งห้องมืดและเป็นสีเทามีเพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สว่างด้วยแสงสีขาวซึ่งทำให้ใบหน้าของชายคนนั้นดูซีดเล็กน้อยเขาดูวิดีโอโปรโมทของเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์บนหน้าจอแต่ดวงตาของเขาค่อยๆว่างเปล่าราวกับว่าเขากำลังนึกถึงอะไรบางอย่างท่ามกลางควันที่ยังคงอยู่ความทรงจำของชายคนนั้นดูเหมือนจะลอยย้อนกลับไปเมื่อ7หรือ8ปีที่แล้วโดยหวนนึกถึงสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากผ่านไประยะหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุจู่ๆกลิ่นไหม้ก็มาจากมุมปากของเขาชายคนนั้นถูกดึงกลับสู่ความเป็นจริงเขารีบถอดก้นบุหรี่ออกแล้วบดลงในที่เขี่ยบุหรี่ที่เกือบเต็มหลังจากนั้นเขาก็เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มส่งในตอนท้ายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจและกดปุ่มได้ในขณะนี้มีเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้จากนอกบ้านหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าเหล่านี้ชายคนนั้นก็รีบเปลี่ยนแบบฟอร์มและปล่อยให้รูปภาพเดสก์ท็อปปรากฏบนคอมพิวเตอร์จากนั้นก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นผู้หญิงในชุดนอนที่ดูค่อนข้างใจร้ายปรากฏตัวที่ประตูทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในประตูเธอก็ได้กลิ่นบุหรี่ทันทีเธอสะบัดหน้าตัวเองด้วยความขยะแขยงแล้วพูดเสียงดังว่าสูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ตลอดทั้งวันคุณจะเลื่อนตำแหน่งไม่ได้และคุณให้เงินครอบครัวแค่ไม่กี่พันต่อเดือนคุณทำอะไรกับเงินเพียงเล็กน้อยนั้นได้คุณอยากให้ฉันและลูกชายของคุณอดตายเหรอชายคนนั้นค่อยๆหันศีรษะของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพูดอย่างเย็นชาฉันรู้ฉันอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เธอคว้าเมาส์ของชายคนนั้นแล้วคลิกที่อินเทอร์เฟซด้านล่างทันใดนั้นก็เผยให้เห็นเว็บไซต์ของ Black Light Biotechnology คุณกำลังทำอะไรชายคนนั้นอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วฮิฮิคุณกำลังอ่านข่าวแบบนี้อีกแล้วคุณไม่ได้บอกว่าคุณกำลังทำงานล่วงเวลาเหรอผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเยาะ
ฉันโชคไม่ดีเลยที่ได้อยู่กับคุณฉันไม่มีเงินและฉันก็ไม่อยากทำงานหนักสมัยนั้นคุณมักจะอดว่าคุณกับผู้ก่อตั้ง Blacklight Biotechnology อยู่หอพักเดียวกันและอยู่ใกล้พอที่จะใส่กางเกงของกันและกันตอนนี้เขารวยแล้วเขาจำคุณไม่ได้แล้วเราจะรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นใช่ไหมคุยเสร็จแล้วเหรอชายคนนั้นหายใจเข้าลึกๆและระงับความโกรธในใจอะไรนะคุณกลัวว่าฉันจะพูดถ้าคุณไม่มีความสามารถเหรอผู้หญิงคนนั้นยังคงเยาะเย้ยต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะแม่คุณป่วยหนักเมื่อปีที่แล้วใช้เงินทั้งหมดของครอบครัวและมีหนี้ก้อนโตฉันจะถูกบังคับให้อยู่ในบ้านสุดโทมเช่นนี้หรือไม่คุณโชคดีที่ฉันไม่อยากกับคุณตอนนี้คุณกล้าดียังไงกับฉันเมื่อได้ยินสิ่งนี้เปลวไฟแห่งความโกรธที่เพิ่มขึ้นในชายคนนั้นก็ดับลงทันทีเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนของเขามาโดยตลอดตอนนี้ฉันต้องยืมเงินเพื่อซื้อนมผงเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดต่อปีหน้าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจ่ายค่าอนุบาลลูกที่ไหนตอนนี้เธอสูบบุหรี่ทั้งวันรู้แค่นั้นแหละหลังจากถูกทารุณกรรมอยู่รอบหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เห็นชายคนนั้นก้มศีรษะลงแล้วหันหลังออกไปเมื่อฟังเสียงฝีเท้าของหญิงสาวที่จากไปชายหนุ่มก็ยิ้มอย่างเงียบๆเขาไม่ลังเลอีกต่อไปลากหน้าไปด้านล่างอีกครั้งแล้วกดปุ่มส่งคลิกด้วยการคลิกเมาส์เบาๆอินเทอร์เฟซก็กระพริบและเปลี่ยนเป็นคำว่าคุณได้ส่งเรียบร้อยแล้วลินเฉินฉันจะติดตามคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงตาของชายคนนั้นเป็นประกายด้วยท่าทางเคร่งขรึมขณะที่เขาพึมพำด้วยเสียงต่ำหลังจากการประกาศของ Blacklight Biotechnology มีผู้กรอกใบสมัครมากกว่า10ล้านคนภายใน1วันแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมืออาชีพธรรมดาแต่ก็มีนักวิจัยที่มีคุณค่ามากมายเช่นกันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางคนยังได้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและประกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาหวังว่าจะกลายเป็นชาวอนานิคมกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของมนุษยชาติยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถกลับมายังโลกได้หลังจากกลายเป็นอนานิคมแล้วเทคโนโลยีชีวภาพBlacklightยังสัญญาว่าชาวอนานิคมจะคงสถานะพลเมืองของทวีปของตนไว้หลังจากการสถาปนาอนานิคมเส้นทางการบินระหว่างทั้งสองแห่งจะถูกเปิดอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้การเดินทางระหว่างโลกกับดาวอังคารจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการนั่งเครื่องบินชาวอนานิคมสามารถลาออกเมื่อใดก็ได้และกลับมายังโลกนับตั้งแต่มีการประกาศแผนการตั้งอนานิคมของดาวอังคารความตึงเครียดที่โลกต้องเผชิญมานานกว่า100ปีอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรและที่ดินได้ผ่อนคลายลงอย่างไม่น่าเชื่อท้ายที่สุดแล้วมีทรัพยากรและพื้นที่ไม่สิ้นสุดในอวกาศตอนนี้พวกเขามีช่องทางระบายแล้วทั้ง4ทวีปหลักก็ไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กันเองเพื่อประโยชน์ของโลกต่อไปในขณะที่พวกเขายังคงพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันพวกเขาทั้งหมดหันความสนใจไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหนือศีรษะตามสุภาษิตยอดนิยมเป้าหมายของเราคือทะเลแห่งดวงดาวดังนั้นท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2571ยานอวกาศเอริสที่มีคนขับก็ได้ออกเดินทางอย่างเป็นทางการมันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแบกความหวังของมนุษยชาติและประกายแสงที่สดใสบินออกจากชั้นบรรยากาศและบินไปยังดาวอังคารอันห่างไกลในการเดินทางสู่ดาวอังคารครั้งนี้มีผู้คน3คนจากแต่ละทวีปหลักทั้ง4ในการเดินทางครั้งนี้สถานที่นี้ครอบครอง12แห่งบนยานอวกาศและอีก4แห่งที่เหลือเป็นพนักงานของ Blacklight Biotechnology ในเวลาเดียวกันยานอวกาศรียังบรรทุกวัสดุก่อสร้างและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน200ตันหุ่นยนต์วิศวกรรมจำนวน100ตัวในรุ่นต่างๆหุ่นยนต์50ตัวและโดรนพิเศษอีกหลายตัวแม้ว่าความหนาแน่นของอากาศบนดาวอังคารจะต่ำมากเพียงประมาณร้อยละ1ของโลกแต่แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมีเพียง2ใน5ของโลกเท่านั้นตามการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์หากโดรนถูกส่งไปยังดาวอังคารด้วยวัสดุที่ทันสมัยและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะบินได้เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยละเอียดนักวิทยาศาสตร์ของ Blacklight Biotechnology ได้สร้างเครื่องทดสอบซึ่งเป็นเครื่องจำลองอวกาศมาก่อนเพื่อเรียนแบบสภาพแวดล้อมของดาวอังคารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์ได้แยกอากาศออกจากเครื่องจำลองก่อนจากนั้นจึงใส่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้สถานะที่มีองค์ประกอบเดียวกันกับชั้นบรรยากาศของดาวอังคารสำหรับแรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์ใช้ลวดดึงจากด้านบนด้วยแรงเฉพาะเพื่อลดน้ำหนักดังนั้นการทดสอบขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าโดรนสามารถบินบนดาวอังคารได้หลังจากปรับทางเทคนิคแล้วมันสามารถบินได้สูงและเร็วกว่าบนโลก
ด้วยเครื่องยนต์นิวเคลียร์ริสบินได้เพียงสัปดาห์เดียวเมื่อถึงวันที่7ดาวเคราะห์สีส้มแดงขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นที่หน้าต่างสะพานแม้จะครอบคลุมพื้นที่การมองเห็นส่วนใหญ่แล้วก็ตามขณะเดียวกันกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในห้องโดยสารก็รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการกินหรือลอยสิ่งของต่างๆล้วนมีแนวโน้มที่จะลอยไปข้างหน้าและเมื่อเวลาผ่านไปแรงโน้มถ่วงนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้บนสะพานนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจ้องไปที่สัตว์ร้ายที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างเร่งด่วนหากมี Guinness World Record ในเวลานี้คนกลุ่มนี้ก็ทำลายสถิติการสำรวจของมนุษย์ที่ไกลที่สุดได้สำเร็จเพราะในเวลานี้พวกเขามาไกลจากโลกมากกว่า100ล้านกิโลเมตรนี่คือโลกที่แปลกประหลาดที่มนุษย์ไม่เคยก้าวเข้ามาทุกคนใจเย็นใจเย็นด้วยการควบคุมของ AI เราสามารถลงจอดได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเมื่อเราออกจากโลกกัปตันของรีซึ่งเป็นนักวิจัยของ Blacklight Biotechnology จู่ๆก็พูดติดตลกว่าคราวนี้เราจะลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดาวอังคารพื้นที่ดาเทอร์ไมคอพิลีแม้ว่ามันจะเย็นกว่าขั้วโลกใต้ของโลกมากก็ตามอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ -70 ถึง -139 องศาแต่ไม่ต้องห่วงเราจะใส่เสื้อผ้าที่หนามากขอโทษทีฉันไม่ได้กังวลขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปในวัย40ของเขายักไหล่สิ่งที่ฉันกังวลตอนนี้คือที่ขั้วโลกใต้ของดาวอังคารมีน้ำเพียงพอให้เราอาบได้จริงหรือเธอต้องรู้ฉันสกปรกมา7วันแล้วฮ่าฮ่าทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะอย่ากังวลไปฝาครอบขั้วโลกของดาวอังคารประกอบด้วยน้ำแข็งและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของแข็งการสำรวจก่อนหน้านี้ยืนยันว่ามีน้ำของเหลวจำนวนมากอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแม้ว่าจะไม่มีน้ำของเหลวเราก็ยังสามารถหมุนกลายเป็นน้ำแข็งให้ทุกคนได้อาบแม้ว่ากัปตันจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่เขาก็ยังพูดตามหน้าที่ว่าดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาของการอาบน้ำร้อนขณะที่ทุกคนพูดคุยกันจู่ๆเสียงผู้หญิงที่สังเคราะห์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังมาจากยานอวกาศลูกเรือทุกคนโปรดเตรียมตัวให้พร้อมยานโอกาสรีสที่บรรจุมนุษย์ได้เข้าสู่ช่วงแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารแล้วในอีก12ชั่วโมงข้างหน้าเราจะรวมเข้ากับวงโคจรโลกต่ำของดาวอังคารและลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของอันติมีโคปูลีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นจากนี้ไปทุกคนโปรดสวมชุดอวกาศและเข้าไปในเอสเคปแกซูลขอบคุณสำหรับความร่วมมือตามคำพูดของระบบปัญญาประดิษฐ์ริสทุกคนต่างตบหมัดกันและพูดว่าเจอกันบนดาวอังคารก่อนที่จะออกจากสะพานทีละคนบทที่506ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าใสมีดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับในเวลากลางวันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในโลกนี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือไม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปดาวฤกษ์ก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและมันก็กระพริบตามจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์มันเหมือนกับดาวตกแต่ก็ดูเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างเช่นกันกว่า1ชั่วโมงต่อมาในที่สุดดาวดวงนี้ก็ใหญ่โตเท่าถังน้ำลำตัวทั้งหมดเป็นสีฟ้าและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดยานอวกาศที่มีเปลวไฟสีขาวกระพริบอยู่ด้านล่างก็ค่อยๆลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนพื้นราบในที่สุดบูมได้ยินเสียงกระทบเบาๆและยานอวกาศก็ลงจอดได้สำเร็จเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์2เครื่องซึ่งมีขนาดพอๆกับยานอวกาศได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ลงจอดของยานอวกาศโดยอัตโนมัติและได้สัมผัสกับพื้นโดยตรงจากนั้นก็มีช่วงเวลาแห่งความเงียบงันอาร์เรสลงจอดสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามในขณะนี้เสียงผู้หญิงที่สังเคราะห์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหน้านี้ดังขึ้นอีกครั้งในยานอวกาศที่เงียบงันการแจ้งเตือนระดับ1ถูกยกเลิกทุกคนได้รับอนุญาตให้ออกจากแคปซูลหลบหนีได้หลังจากประโยคนี้ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลางที่สุดของยานอวกาศซึ่งเป็นห้องที่แข็งแกร่งที่สุดในยานอวกาศแสงสีแดงบนอุปกรณ์คล้ายโลงศพเหล็กทั้ง16ชิ้นก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็วจากนั้นเพียงคลิกเดียวพวกมันก็เปิดออกจากนั้นทุกคนก็นั่งหัวเราะทีละคนพวกเขาเดินออกจากแคปซูลหลบหนีด้วยความรู้สึกเรียนรู้วิธีเดินจากนั้นจึงกระโดดพร้อมกันรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงแปลกๆที่มาจากพื้นดินฉันไม่ได้รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกได้ถึงแรงโน้มถ่วงอีกครั้งฉันยังไม่ชินกับมันเลยจู่ๆก็มีคนพูดขึ้นอีกไม่นานคุณจะชินกับมันอีกคนกล่าวต่อว่าแต่แรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารเป็นเพียง2ใน5ของแรงโน้มถ่วงบนโลกตอนนี้อาจจะง่ายแล้วแต่เมื่อกลับมายังโลกในอนาคตคุณจะรู้สึกดีขึ้น
เมื่อถึงเวลานั้นคุณอาจต้องปรับตัวหายใจอยู่ครึ่งปีก่อนจะลุกจากเตียงได้จริงๆแล้วมีวิธีแก้ไขบุคคลที่3ตอบว่านั่นคือการเป็นชาวอังคารฮ่าฮ่าฮ่าตามเสียงหัวเราะของฝูงชนบางคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะที่คนอื่นๆก็รีบถอดชุดอวกาศออกและเดินไปทางโรงอาหารอย่างตื่นเต้นคุณกำลังจะไปไหนแน่นอนว่าต้องดื่มวิสกี้สักแก้วท้ายที่สุดมีเพียงไม่กี่คนที่ไปดื่มในเวลานี้กับตันโจเซียงแห่งรีสก็ลุกขึ้นนั่งเขาไม่ได้ถอดชุดอวกาศออกโดยตรงแต่เดินตรงไปยังทิศทางของสะพานกับตันโจคนกลุ่มนั้นจึงตามไปทันทีทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่โจเซียงโบกมือส่งสัญญาณให้พวกเขาสงบลงครั้งแรกที่เขามาถึงสะพานและสิ่งแรกที่เขาเห็นคือทิวทัศน์นอกหน้าต่างด้านนอกหน้าต่างเป็นโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะที่ไร้ขอบเขตทุกคนรีบไปที่หน้าต่างอย่างอยากรู้อยากเห็นเพียงเพื่อดูว่าทิวทัศน์ที่นี่ไม่แตกต่างจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้บนโลกมากนักทุกอย่างราบเรียบและเห็นได้ชัดว่าแผ่นน้ำแข็งปกคลุมพื้นด้านล่างอย่างแน่นหนาทุกอย่างเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไม่มีเกล็ดหิมะและไม่มีหินแปลกๆเลยไม่มีใครแปลกใจกับสิ่งนี้เหตุผลที่พวกเขาเลือกลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดาวอังคารคือเพื่อสร้างฐานในเวลาเดียวกันมีเพียงขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวอังคารเท่านั้นที่มีน้ำอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่ามีเพียงส่วนเล็กๆของน้ำแข็งเท่านั้นที่เป็นน้ำแข็งจริงๆส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งแห้งที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เจอรู้สึกอย่างไรบ้างท่ามกลางฝูงชนนักวิทยาศาสตร์หญิงสาวคนหนึ่งจากจีนแผ่นดินใหญ่ถามเพื่อนของเธอย่างน้อยเมื่อมองจากภายนอกมันก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากโลกเลยนักวิจัยหนุ่มอีกคนที่มีสีหน้าค่อนข้างเหยียดหยามตอบว่าอันที่จริงฉันสนใจที่จะเห็นสถานที่ที่ยานพาหนะลงจอดบนดาวอังคารมากกว่ามันเป็นภูมิประเทศที่ไม่เหมือนใครน่าเสียดายเราไม่สามารถเห็นมันได้เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนนักวิทยาศาสตร์จากอเมริกาเหนือที่อยู่ข้างๆเขาตอบว่าเมื่อฐานถูกสร้างขึ้นเราอาจมีโอกาสได้ไปดูที่นั่นแต่ไม่ใช่ตอนนี้เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบทันทีเอาล่ะทุกคนเงียบๆซะในขณะนี้จูซีอองก็พูดขึ้นและทันใดนั้นทุกคนก็เงียบลงจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่กล้องสี่เหลี่ยมที่อยู่เหนือหัวของเขามอสปล่อยยานพาหนะลงจอดและโดรนฉันอยากให้พวกเขาสำรวจบริเวณโดยรอบและส่งข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาพบเข้าใจแล้วเสียงอิเล็กทรอนิกส์สังเคราะห์ของผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นหน้าจอเสมือนจริงขนาดใหญ่ก็เปิดขึ้นต่อหน้าทุกคนอีกครั้งหน้าจอแสดงภาพสีภาพพร้อมกันภาพเหล่านั้นในตอนแรกเป็นสีดำจากนั้นก็ขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเกล็ดหิมะสีขาวภาพเหล่านี้เป็นภาพขาวดำที่ใช้สำหรับการมองเห็นตอนกลางคืนภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นห้องที่แคบและในขณะเดียวกันภาพทั้ง4ก็ค่อยๆหมุน360องศาจากนั้นทุกคนเพียงเห็นว่าห้องที่อยู่หน้าจอค่อยๆเปิดประตูและในขณะเดียวกันก็มีแสงส่องเข้ามาทันใดนั้นภาพขาวดำก็ถูกแปลงเป็นภาพสีโดยอัตโนมัติในเวลาเดียวกันกล้อง2ตัวก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากห้องโดยตรงและกล้องอีก2ตัวก็ค่อยๆลอยขึ้นและบินออกไปพร้อมกันกล้อง4ตัวนี้เป็นยานพาหนะลงจอด2คันและโดรน2ตัวอย่างน่าประทับใจต่อไปยานพาหนะลงจอดและโดรนก็ขับออกจากเอริสทีละคันๆยานพาหนะที่ลงจอดนั้นเป็นรถตีนตะขาบโลหะที่มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนทันทีที่ขับออกไปมันก็ทิ้งเส้นทางตื้นๆไว้บนทุ่งน้ำแข็งทันทียานพาหนะลงจอดเริ่มขับเป็นวงกลมบนสนามน้ำแข็งโดยมียานอวกาศเป็นศูนย์กลางพยายามไม่พลาดพื้นที่เปิดโล่งรอบๆยานอวกาศในขณะเดียวกันโดรนก็บินขึ้นและบินไป2ทิศทางอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเป้าหมายของพวกเขาคือบินไปให้ไกลที่สุดเพื่อวาดแผนที่ภูมิประเทศใกล้เคียงความดันบรรยากาศภายนอกอยู่ที่ 7.5 มิลลิบาร์องค์ประกอบของอากาศประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 95% ไนโตรเจน 3% ไฮโดรเจน 1.6% ออกซิเจน 0.2% ไอน้ำ 0.1% คาร์บอนมอนอกไซด์นีออนคริปทอนซีนอนและอื่นๆในเวลานี้ผลการตรวจจับเบื้องต้นก็ออกมาเช่นกันพวกเขาได้ยินเพียงเสียงผู้หญิงสังเคราะห์พูดว่าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ลบ85องศาเซลเซียสและความแรงของลมอยู่ที่ระดับ5ยานพาหนะลงจอดเก็บตัวอย่างพื้นผิวโจซีอองสั่งอีกครั้งอยู่ระหว่างการสุ่มตัวอย่างเสร็จสิ้นกำลังเริ่มต้นการวิเคราะห์พื้นผิว 95.7% เป็นน้ำแข็งแห้ง 2.2% เป็นน้ำแข็งและมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นเหล็กออกไซด์และซิลิกาไม่พบร่องรอยของการทำงานของจุลินทรีย์ในขณะนี้ต
ามคำพูดของมอสทุกคนดูมีความสุขแม้ว่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคารในการตรวจจับแบบไร้คนขับครั้งก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองแล้วหัวใจของทุกคนก็เต็มไปด้วยความสุขกัปตันโจให้ฉันลงไปตรวจสอบในขณะนี้ในที่สุดคนในฝูงชนก็อดใจรอไม่ไหวแล้วจึงพูดขึ้นฉันก็จะไปเหมือนกันปล่อยฉันด้วยฉันด้วยคนกลุ่มนั้นตะโกนเสียงดังทุกคนใจเย็นใจเย็นโจซีอองรีบกดมือลงเพื่อปิดปากคำวิงวอนของทุกคนทุกคนไม่ต้องกังวลหากผลการตรวจจับสิ่งแวดล้อมถูกต้องในอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลอย่างไรก็ตามก็จำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นด้วยในกรณีนี้ทั้ง4ทวีปสามารถเลือกคนได้1คนเพื่อออกไปสำรวจโลกภายนอกนี้เป็นขีดจำกัดแล้วท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ภายนอกก็ไม่เป็นที่รู้จักและฉันต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของทุกคนตามคำพูดของโจเซียงทุกคนก็ตกลงและเลือกทีมของตัวเอง3คนเพื่อออกไปสอบสวนในบรรดานักวิจัยที่เหลืออีก4คนที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์โจซีอองในฐานะกัปตันต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลายครั้งโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถเป็นคนแรกที่ออกไปสอบสวนได้ดังนั้นเขาจึงมอบโอกาสนี้ให้กับชายหนุ่มผมบลอนด์เขาเป็นนักชีววิทยาและชื่อของเขาคือฮันนิบาลซีซาใช่เขาเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆในด้านชีววิทยาที่ติดตามเฉินเฉินมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองวิทยาศาสตร์เชิงนิเวศในเวลาเดียวกันเขายังเป็นสมาชิกระดับศาสตราจารย์ของ God S Forbidden Zone และมีอำนาจสูงในด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์ฮันนิบาลการสำรวจดาวอังคารในครั้งนี้เป็นคำขอของฮันนิบาลเพราะเขามีความฝันที่จะเดินทางระหว่างดวงดาวยิ่งไปกว่านั้นปฏิบัติการนี้เตรียมมาเป็นเวลานานและความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวก็ต่ำมากดังนั้นเฉินเฉินจึงจัดให้เขาอยู่บนยานอวกาศที่มีคนขับลำนี้และกลายเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ไปดาวอังคารในเวลานี้แทนที่จะอยู่กับคนอื่นๆเขาไปที่ห้องทดลองของยานอวกาศและหยิบกระป๋องโลหะออกมาจากชั้นวางจัดแสดงทางชีวภาพแถวหนึ่งโลหะนี้สามารถบรรจุพืชพิเศษได้โปรโตพลาสต์ของทาเดอร์เกรมอร์สทาเดอร์เกรมอร์สเป็นมอสดัดแปลงพันธุกรรมชนิดหนึ่งในอันดับไรอะฟิลัสลำตัวของมันได้มาจากมอสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไบโอฟิลาเลสเนื่องจากโครงสร้าง DNA ของมอสนั้นซ่อมแซมได้ง่ายและด้วยการแทนที่ยีนของมอสด้วยยีนที่ผลิตสารประกอบที่ต้องการสารประกอบหลายชนิดจึงสามารถผลิตได้ในปริมาณมากดังนั้นตามคำร้องขอของเชนเชนฮันนิบาลจึงปลูกพืชทาเดอร์เกรมอร์สอิสระแห่งนี้กระบวนการทั่วไปมีดังต่อไปนี้ฮันนิบาลใช้ยีนของทาดิเกรดเพื่อดัดแปลงไบโอฟิลาเลสท้ายที่สุดแล้วทาดิเกรดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในชีวมณฑลของโลกที่ฮันนิบาลหาได้พวกมันสามารถทนแรงกดดันได้6เท่าของพื้นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดและสามารถทนต่อรังสีที่มากกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าพวกเขายังสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ใกล้กับศูนย์สมบูรณ์ได้มีการทดลองหลายครั้งโดยให้ทาดิเกรดชุดหนึ่งสัมผัสกับสุญญากาศที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์สมบูรณ์นานถึง10วันสุดท้ายหลายคนก็ไม่ตายเคล็ดลับขั้นสูงสุดของทาดิเกรดคือสิ่งที่เรียกว่าคริปโตไบโอซิสมันทำให้การเผาผลาญของชีวิตช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งเมื่ออยู่ในสภาวะสงบปริมาณน้ำในร่างกายอาจลดลงเหลือน้อยกว่า 3% ซึ่งแปลว่าขาดน้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเติมน้ำกลับเข้าไปในร่างกายทาดิเกรดจะลอยขึ้นจากน้ำเหมือนนกฟีนิกซ์ดังนั้นฮันนิบาลจึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับทาดิเกรดด้วยสารที่หนาสีดำหลังจากการปรับปรุงหลายครั้งสัตว์ประหลาดที่มีความหนาเท่ากับนิ้วของมนุษย์และถูกปกคลุมไปด้วยไคตินชนิดแข็งก็ปรากฏขึ้นในความเป็นจริงทาดิเกรดกลายพันธุ์ประเภทนี้สามารถปรับตัวได้ดีมากมันสามารถอยู่รอดได้ 3-5 ปีโดยไม่มีอาหารหรือน้ำมันสามารถอยู่รอดได้แม้กระทั่งในน้ำเดือดมันสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำใกล้กับศูนย์สมบูรณ์ได้แม้จะอยู่ในสุญญากาศมันก็สามารถเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งเท่านั้นตราบใดที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันก็จะฟื้นตัวในสภาวะคริโตไบโอซิสทาดิเกรดกลายพันธุ์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า100ปีดังนั้นหลังจากที่ฮันนิบาลประสบความสำเร็จในการปลูกฝังหนอนทาดิเกรดกลายพันธุ์ที่เขาพอใจเขาก็ใช้ยีนของมันเพื่อต่อกิ่งเข้ากับยีนของโปทามีบาไมเนอร์แม้ว่ามอสดัดแปลงพันธุกรรมนี้ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้อย่างบ้าคลั่งเหมือนหนอนทาดิเกรดกลายพันธุ์แต่มันก็สามารถเจริญเติบโตได้แม้ในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิลบ100องศาเซลเซียสอายุไขของมันยาวนานกว่าอายุไขของมนุษย์
จากการทดสอบทดลองที่จำลองสภาพแวดล้อมของดาวอังคารพืชชนิดนี้เรียกว่ามอสทาร์ดิเกรดมีความเป็นไปได้สูงที่จะทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของดาวอังคารและกลายเป็นมอสสายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถอยู่รอดได้บนดาวอังคารบรรยากาศบนดาวอังคารไม่มีอะไรมากนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากการดัดแปลงพันธุกรรมมอสชนิดนี้สามารถอยู่รอดได้ในความเย็นจัดถึงลบ10องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันก็ต้องการเพียงปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากการฝึกฝนนี้ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่สภาพแวดล้อมของดาวอังคารจะได้รับการแก้ไขเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อมอสปล่อยออกซิเจนมากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศของดาวอังคารก็จะหนาขึ้นเช่นกันต่อจากนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากที่ฝังอยู่ใต้พื้นผิวดาวอังคารยังคงระเหยต่อไปซึ่งจะนำไปสู่ภาวะเรือนกระจกที่สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของดาวอังคารถึงระดับหนึ่งก็จะมีพื้นที่สำหรับให้พืชพันธุ์เติบโตมากขึ้นจนกระทั่งแม้แต่สัตว์ต่างๆก็สามารถมีชีวิตรอดบนดาวอังคารได้เมื่อมาถึงจุดนี้ดาวอังคารทั้งหมดจะเข้าสู่วงจรคุณธรรมแน่นอนว่าความฝันนั้นสวยงามแต่การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ต้องดำเนินต่อไปตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหลังจากได้รับขวดมอสแล้วฮันนิบาลก็เดินตามกลุ่มไปยังห้องแยกของยานอวกาศในเวลานี้ทุกคนได้เลือกบุคลากรสำรวจชุดแรกแล้วทั้งกลุ่มตะโกนอย่างตื่นเต้นบางคนถึงกับเดิมพันกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่รีบออกจากยานอวกาศและกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เหยียบลงบนดาวอังคารบทที่507ไม่กี่วันต่อมานะขั้วโลกใต้ของดาวอังคารยานพาหนะลงจอดสองคันลากอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายสว่านและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆบนพื้นที่เต็มไปด้วยหิมะด้านหลังยานลงจอดมีนักวิทยาศาสตร์5คนสวมชุดป้องกันคนเหล่านี้ติดตามยานพาหนะลงจอดและพูดคุยกันด้านหลังพวกเขามีอาคารครึ่งทรงกลมถูกสร้างขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของอาคารนี้เกินขนาดของยานอวกาศอรีสด้วยซ้ำมันถูกสร้างขึ้นด้วยแผ่นเหล็กจำนวนนับไม่ถ้วนโมดูลสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เกือบจะเหมือนกันทุกประการแม้ว่าหนึ่งในนั้นจะเสียหายแต่ก็สามารถเปลี่ยนและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วโมดูลแผ่นเหล็กมากกว่าพันชิ้นทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาคารครึ่งทรงกลมส่วนเล็กๆของอาคารถูกแทนที่ด้วยกระจกจนกลายเป็นโดมโปร่งใสอาคารหลังนี้สร้างโดยหุ่นยนต์วิศวกรรมจะเป็นสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคนในอนาคตมีเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นเฉื่อยขนาดเล็กในสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถให้พลังงานแก่สถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้นานกว่า10ปีภายในแบ่งออกเป็น3ชั้นตรงกลางมีสวนขนาดใหญ่ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงโดมด้านบนต้นไม้ที่อยู่ข้างในล้วนแต่เป็นพืชที่แข็งแกร่งที่นำมาจากโลกทุกเช้าแสงของดาวอังคารจะส่องผ่านโดมทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงที่เพียงพอสำหรับพืชแทนที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นอุทยานนิเวศวิทยาขนาดเล็กจะดีกว่าสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล้อมรอบด้วยพื้นที่รูปวงแหวนมีห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องประชุมห้องทดลองต่างๆโกดังเก็บสิ่งของและอื่นๆพื้นที่ภายในอาคารเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5,000 ตารางเมตรซึ่งมากเกินพอสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่นี่ในการทำงานและใช้ชีวิตในแต่ละวันในเวลานี้ห่างจากสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประมาณ1กิโลเมตรมีการติดตั้งแท่นขุดเจาะที่สูงนี่เป็นส่วนที่อ่อนแอของแผ่นน้ำแข็งที่พบในระหว่างการสำรวจทางธรณีวิทยาในเวลานี้ขณะตั้งดอกสว่านภายใต้การควบคุมของหุ่นยนต์วิศวกรรมหลายตัวมันเริ่มเจาะเข้าไปในแผ่นน้ำแข็งใต้ฝ่าเท้าของพวกเขานักวิทยาศาสตร์ทั้ง5คนก่อนหน้านี้ยืนอยู่ด้านข้างและเฝ้าดูสว่านเจาะลึกเข้าไปในแผ่นน้ำแข็งอย่างเงียบๆ10เมตร20เมตร50เมตร100เมตรขณะที่ดอกสว่านยังคงเจาะลึกลงไปในพื้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นบนอินเทอร์เฟซการควบคุมของรูเจาะจู่ๆไฟแสดงสถานะสีเขียวก็สว่างขึ้นทันใดนั้นจิตวิญญาณของทุกคนก็ถูกยกขึ้นซึ่งหมายความว่าดอกสว่านเจาะเข้าไปในตำแหน่งที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ได้สำเร็จนักวิทยาศาสตร์เดินขึ้นไปดูหน้าจอข้างๆหุ่นยนต์วิศวกรรมเขาเห็นแสงส่องลงมาบนหน้าจอและบริเวณที่มันส่องประกายแวววาวเจอแล้วมันคือทะเลสาบใต้ดินนักวิทยาศาสตร์ตะโกนอย่างตื่นเต้นจากนั้นเขาก็เปิดเครื่องสื่อสารและตะโกนเข้าไปว่านี่คือทีมขุดเจาะเมื่อรายงานไปยังเราพบทะเลสาบใต้ดินแล้วฉันขอย้ำอีกครั้งว่าเราพบทะเลสาบใต้ดินแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของแท่นขุดเจาะฮันนิบาลสวมชุดป้องกันในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในสถานีวิจัยเขาหยิบตัวอย่างน้ำแข็งและหิมะออกมาแล้วสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์เวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่นอกเหนือจากผลึกและเศษเหล็กแล้วเขาไม่พบร่องรอยของจุลินทรีย์เลย
ไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจริงๆเหรอฮันนิบาลเงยหน้าขึ้นและพึมพำใต้ลมหายใจพร้อมกับขมวดคิ้วบนใบหน้าทันใดนั้นประตูห้องปฏิบัติการก็เปิดออกด้วยเสียงบีบชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อกาวแล็บก็เดินเข้ามาอย่างตื่นเต้นเขานำชั้นวางหลอดทดลองโดยใส่หลอดทดลอง3หลอดเข้าไปหลอดทดลองเต็มไปด้วยของเหลวใสแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรในขณะนี้ชายคนนั้นรีบเข้ามาและพูดอย่างตื่นเต้นทันทีว่าฮันนิบาลมาดูนี่สินี่คืออะไรฮันนิบาลรู้สึกสับสนนี่คือน้ำใต้ดินในทะเลสาบที่ทีมขุดเจาะเพิ่งขุดขึ้นมาจากใต้ชั้นน้ำแข็งลึกกว่า100เมตรชายคนนั้นตอบและในเวลาเดียวกันก็วางชั้นวางหลอดทดลองไว้บนชั้นวางมันเจาะลงไปในทะเลสาบใต้ดินแล้วเหรอฮันนิบาลเลิกคิ้วขึ้นคุณไม่รู้เหรอชายคนนั้นหัวเราะก็จริงนะคุณอยู่ในห้องปฏิบัติการทั้งวันและไม่ออกไปชมทิวทัศน์ของดาวอังคารไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณไม่รู้เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วทีมขุดเจาะเพิ่งมาถึงพวกเขาพบใต้ดินจำนวนมากพื้นที่ใต้แผ่นน้ำแข็งเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และด้านล่างเป็นทะเลสาบใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ0 องศาน้ำใต้ดินอุณหภูมิประมาณ0 องศาหมายความว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลสาบใต้ดินจู่ๆฮันนิบาลก็ตระหนักได้เขาดูหลอดทดลองทั้ง3หลอดแล้วเดินไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรสักคำเขานำหลอดทดลองหลอดหนึ่งเข้าไปในตู้ชีวภาพจากนั้นจึงเริ่มแยกของเหลวออกจากหลอดทดลองโดยใช้ถุงมือแล้วหยดลงในจานเพาะเชื้อจากนั้นเขาก็รีบวางจานเพาะเชื้อไว้ใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วมองลงไปที่จานเพาะเชื้อเป็นยังไงบ้างเจออะไรไหมเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของฮันนิบาลชายที่อยู่ข้างๆเขาจึงถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาหากมีชีวิตใหม่ในทะเลสาบจริงๆก็เทียบเท่ากับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเขาฮันนิบาลหรือทุกคนในทีมสำรวจนี้พวกเขาทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในเวลานี้ฮันนิบาลไม่มีเวลาสนใจชายคนนี้เขาแค่จ้องมองหยดของเหลวในกล้องจุลทรรศน์ในนิมิตของเขาดูเหมือนเขาจะเข้าสู่โลกอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักฮันนิบาลชายที่อยู่ข้างๆเขาร้องเรียกอีกครั้งจากนั้นฮันนิบาลก็เงยหน้าขึ้นเขาพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าโทรหากัปตันที่นี่และแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยว่าเรามีการค้นพบครั้งสำคัญครึ่งชั่วโมงต่อมานักวิทยาศาสตร์16คนมารวมตัวกันในห้องประชุมของสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหตุผลที่พวกเขาไม่ได้กลับไปที่เอริสก็เพราะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเอริสเกือบจะถูกเอาออกไปแล้วและวัสดุทั้งหมดก็ถูกย้ายไปยังสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วในอนาคตอันใกล้นี้เอริสจะนำดินน้ำอากาศแร่ธาตุและวัสดุอื่นๆจำนวนมากที่สามารถพบได้บนดาวอังคารกลับมายังโลกเท่านั้นฉันเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันในครั้งนี้โดยไม่ชักช้ากัปตันโจเซียงแห่งเอริสลุกขึ้นยืนและพูดจากนั้นมองไปที่ฮันนิบาลฮันนิบาลบอกทุกคนเกี่ยวกับการค้นพบของคุณฉันคิดว่าทุกคนรอไม่ไหวแล้วตกลงฮันนิบาลพยักหน้าแล้วเดินไปที่แท่นทันใดนั้นหน้าจอขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังฮันนิบาลโดยอัตโนมัติบนนั้นเป็นภาพที่เต็มไปด้วยกลุ่มจุดสีดำเล็กๆสิ่งเหล่านี้คือจุลินทรีย์ในน้ำที่ถูกค้นพบหลังจากการขุดเจาะทะเลสาบใต้ดินฮันนิบาลพูดเบาๆนี่คือภาพที่มองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์10เท่าจุดสีดำส่วนใหญ่เป็นสิ่งสกปรกรวมถึงแร่ธาตุดินอนุภาคน้ำแข็งและอื่นๆแต่เมื่อขยายเพิ่มขึ้น30เท่าการค้นพบใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นขณะที่เขาพูดภาพเบื้องหลังฮันนิบาลยังคงขยายใหญ่ขึ้นและมีจุดสีเทาปรากฏขึ้นจากนั้นทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ใช่ภาพนิ่งบนหน้าจอแต่เป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ในเวลานี้ภายในจุดสีเทามีหนอนหน้าตาแปลกๆหลายตัวมีขาสั้นเล็กๆ6หรือ7ขาแหวกไว้อยู่ในน้ำอย่างอิสระหนอนตัวเล็กๆเหล่านี้มีความโปร่งใสและมองเห็นได้เพียงเงาของพวกมันภายใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ก็ยังแยกแยะได้ชัดเจนพวกเขามีหนวดยาว2ตัวที่ยาวกว่าร่างกายด้วยซ้ำในเวลาเดียวกันมีร่างกายที่ถูกตัดทอนอย่างชัดเจนบนท้องของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนอนที่พบได้ทั่วไปหนอนทะเลคีทอกเนซัสฮันนิบาลพูดด้วยความคุ้นเคยอย่างยิ่งว่าแล้วหนอนเล็กๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนคีทอกเนซัสหรือเปล่าล่ะยกเว้นไม่มีตาและมีหนวดที่ยาวกว่าพวกมันเกือบจะเหมือนกับหนอนทะเลคีทอกเนซัสในมหาสมุทรขนาดประมาณ 0.1 ถึง 0.2 มม.
ขณะที่เขาพูดฮันนิบาลก็หันกลับมาและปัดมือข้างหนึ่งวิดีโอบนหน้าจอจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงฉากใหม่ในเวลานี้มีผู้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนอนกลืนกินหนอนรูปลูกแพซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเดิมด้วยซ้ำมันดูเหมือนหอกและจากการสังเกตของฉันยังพบว่าพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายอย่างยิ่งฮันนิบาลพูดอย่างระมัดระวังและสิ่งที่มันกลืนกินก็คือหนอนทะเลอีกชนิดหนึ่งหนอนตัวนี้มีขนาดประมาณ 0.04 มิลลิเมตรและเป็นแกรมลบมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งนอกจากนี้เรายังพบสาหร่ายอีก3ชนิดสาหร่ายเหล่านี้เป็นโปรคาริโอเซลล์เดียวขนาดใหญ่และไม่มีคลอโรฟิลล์หรือคลอโรพลาสต์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจนและไม่ต้องการการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งที่พวกมันต้องการคืออุณหภูมิของน้ำและใช้อุณหภูมิของน้ำทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อความอยู่รอดฮันนิบาลมีสีหน้าเคร่งขรึมมากขึ้นในขณะที่เขาศึกษาจุลินทรีย์ที่ดูแปลกๆ 2-3 ตัวที่ปรากฏเป็นปกติอย่างอธิบายไม่ได้ในโลกของจุลินทรีย์ต่อไปฉันได้พบบางสิ่งที่พิเศษขณะที่เขาพูดกล้องที่อยู่ข้างหลังเขาก็หันไปเป็นฟองกลมโปร่งใสอีกครั้งขนาดของฟองนี้ใหญ่กว่าหนอนตัวก่อนหลายเท่าอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแค่นั้นยังมีหยดสีแดงอยู่ในฟองด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปหยดสีแดงก็ยังคงเต้นช้าๆมันดูเหมือนหัวใจนี่คือทุกคนกระซิบกันใช่แล้วคุณไม่เข้าใจผิดนี่คือไข่ของสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งฮันนิบาลเผยสีหน้าตกตะลึงสิ่งที่ใกล้กับไข่บนโลกมากที่สุดคือไข่ปลาตัวเล็กบางตัวสามารถออกไข่ที่มีขนาดเล็กกว่า1มิลลิเมตรได้จริงๆแต่นี่ก็พิสูจน์ได้สิ่งหนึ่งเช่นกันนั่นคือในทะเลสาบใต้ดินที่คุณเห็นมีรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับปลาบนโลกแต่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคยเห็นเจ้าของไข่ใบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าตามคำพูดของฮันนิบาลทุกคนก็ตกตะลึงมากยิ่งขึ้นชายคนหนึ่งถามทันทีว่าถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราสามารถตกปลาในทะเลสาบใต้ดินได้ไม่ใช่หรือทุกคนหัวเราะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าเราจะตกปลาได้ไหมแต่ฉันพบว่าสาหร่ายน้ำบางชนิดต้องการมีเทนและซัลไฟฮันนิบาลกล่าวเสริมว่าสิ่งนี้คล้ายกับชุมชนอาเคียใต้ทะเลลึกบนโลกคุณควรรู้ว่าใต้ทะเลลึกบนโลกไม่มีแสงแดดหรือออกซิเจนดังนั้นในยุคแรกๆของโลกอาเคียบโลกจึงอาศัยอยู่โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหนอนใต้น้ำอาเคียอาศัยซัลไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดของปล่องไฟใต้ทะเลเพื่อให้พลังงานแก่หนอนและหนอนก็หลั่งเปลือกแข็งออกมาเพื่อปกป้องอาเคียสิ่งนี้แปรสภาพเป็นหลักฐานของห่วงโซ่ทางชีววิทยาของปล่องไฟใต้ทะเลและเห็นได้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นอย่างนั้นปล่องไฟใต้ทะเลหรือที่รู้จักกันในชื่อบ่อน้ำพุร้อนใต้ทะเลหมายถึงเอฟเฟกต์ของน้ำพุที่อยู่ลึกลงไปในทะเลคล้ายกับน้ำพุจากภูเขาไฟเหตุผลของชื่อนี้คือน้ำร้อนที่พ่นออกมาจากน้ำพุใต้ทะเลดูเหมือนปล่องไฟเมื่อมองจากระยะไกลและควันนี้ก็มีสารเช่นซัลไฟด์และมีเทนด้วยในปี1979แพทย์ชื่อบิชอฟได้เห็นปรากฏการณ์ประหลาดนี้ครั้งแรกที่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 2,500โดยทั่วไปแล้วพื้นที่รอบๆปล่องไฟที่ก้นทะเลควรมีพิษร้ายแรงและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถอยู่รอดได้ที่นั่นอย่างไรก็ตามมอปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนั้นอัศจรรย์มากนักวิทยาศาสตร์การดำน้ำเหล่านั้นค้นพบว่ามีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่รอบๆปล่องไฟที่คาดว่าแห้งแล้งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยความร้อนมีเทนและซัลไฟด์เพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับที่ปลาต้องการออกซิเจนและสาหร่ายต้องการแสงแดดพวกมันก็มีระบบการเอาชีวิตรอดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันในเวลานี้เมื่อได้ยินคำอธิบายของฮันนิบาลในเวลานี้ทุกคนก็ตระหนักรู้โดยฉับพลันแท้จริงแล้วหากสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมีอยู่จริงสถานการณ์นี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งบางดวงอาทิตย์และเนื่องจากไม่มีออกซิเจนสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจึงได้พัฒนาวิธีการเอาชีวิตรอดชุดใหม่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกมันจะต้องอาศัยออกซิเจนหรือมีเทนเพื่อความอยู่รอดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังคงจัดอยู่ในประเภทของสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนทุกคนเรามีอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทำต่อไปในขณะนี้โจเซียงยืนขึ้นอีกครั้งและกล่าวว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษเนื่องจากการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นเป็นครั้งแรกว่ามนุษย์ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวในจักรวาลดังนั้นจากนี้ไปทุกคนในกลุ่มชีววิทยาอาจต้องทำงานหนักขึ้นฉันหวังว่าจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้รวมถึงอดีตและอนาคตที่เป็นไปได้ด้วยวางใจได้เลยกับตันโจซีออง
นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในสาขาชีววิทยาเหมือนกันจู่ๆก็หัวเราะออกมาแม้ว่าการมีชีวิตบนดาวอังคารจะน่าตกใจมากแต่ฉันก็ต้องเทน้ำเย็นลงไปเพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อนข้างดึกดำบรรพ์เราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนดาวอังคารหรือไม่อย่างไรก็ตามจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของทะเลสาบใต้ดินนี้ไม่ค่อยดีนะจากการสำรวจทางธรณีวิทยาครั้งก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของทะเลสาบนี้อยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่มากแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะพัฒนาได้เพียงพอพูดง่ายๆก็คือสภาพแวดล้อมที่นี่รุนแรงเกินไปโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจะปรากฏที่นี่เช่นโลมาและปลาวาฬนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งสะท้อนว่าแม้ว่าสายพันธุ์ที่ชาญฉลาดจะปรากฏในสภาพแวดล้อมนี้จริงๆพวกมันก็สามารถไปถึงระดับของชนเผ่าอย่างวานเพชฌฆาตได้มากที่สุดเท่านั้นอารยธรรมสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยคุณย่าแก่ๆเท่านั้นไม่มีสภาพอากาศที่ทั้งหมดบางทีโจซีอองเหลือบมองฮันนิบาลเพียงเพื่อดูว่าฮันนิบาลเห็นด้วยกับมุมมองนี้เขายิ้มและกล่าวว่าถึงกระนั้นสิ่งมีชีวิตนอกโลกเหล่านี้มีคุณค่าทางการวิจัยอย่างมากผู้คนบนโลกก็รอคอยข่าวจากเราอย่างใจจดใจจ่อเราต้องคัดกรองชุดตัวอย่างทางชีววิทยาและข้อมูลทางสถิติทั้งหมดก่อนที่ริสจะกลับสู่โลกนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบทที่508น่าสนใจไม่กี่วันต่อมาเฉินพิจารณาข้อมูลที่ส่งโดยทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของดาวอังคารด้วยท่าทีครุ่นคิดในเวลานี้มีการประกาศหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับดาวอังคารพร้อมกันภายใต้การแนะนำอย่างตั้งใจของสหพันธ์โลกเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจดาวอังคารนี้เมื่อเอริสลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จก็ได้รับเสียงเชียร์มากมายตอนนี้สถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมาร์สได้ส่งข่าวที่น่าตกใจไปยังผู้คนนับไม่ถ้วนมีชีวิตบนดาวอังคารยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตอดึกดำบรรพ์และไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่คล้ายกับโลกข่าวนี้เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดงานรื่นเริงในชุมชนชีววิทยาของสหพันธ์โลกทั้งหมดในข้อมูลที่ถูกส่งกลับนั้น4ทวีปหลักไม่ได้ปิดบังสิ่งใดๆและตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้โลกได้รับรู้รวมถึงข้อมูลของดาวอังคารชนิดของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอื่นๆข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่มีการปกปิดใดๆจาก4ทวีปหลักและยังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็มีเหตุผลในการทำเช่นนี้เช่นกันประการแรกคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่สุดซึ่งก็คือการสร้างชื่อเสียงที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ4ทวีปหลักในสหพันธโลกแน่นอนว่านี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นเหตุผลที่แท้จริงก็คือปฏิบัติการของกริสนำโดย Blacklight Biotechnology และเทคโนโลยีการบินและอวกาศที่ Blacklight Biotechnology ส่งมอบไปยัง4ทวีปหลักเมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเกินขอบเขตของเทคโนโลยีโดยรวมของสหพันธโลกมาหลายทศวรรษกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าข้อมูลบนดาวอังคารจะถูกปล่อยออกมามันก็จะไม่มีความหมายสำหรับทวีปและประเทศอื่นๆเพราะยกเว้น4ทวีปหลักและเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight ไม่มีกองกำลังอื่นใดที่สามารถส่งยานอวกาศไปยังดาวอังคารได้นี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่4ทวีปหลักยินดีแบ่งปันข้อมูลกับสหพันธ์โลกในเวลานี้เฉินมองไปที่กองข้อมูลหนาๆในมือของเขาและรอนานกว่า10นาทีก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆท่านเจ้าพ่อคุณสังเกตไหมว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารดูเหมือนจะค่อนข้างคล้ายกับชีวิตบนพื้นทะเลบนโลกจู่ๆเอ็กก็ถามขึ้นมันคล้ายกันมากกว่าเฉินพยักหน้าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่พบในทะเลสาบอใต้ดินของดาวอังคารอาจกล่าวได้ว่าคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกบนโลกโดยมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมมากกว่า 50% เป็นไปได้ไหมที่นักวิทยาศาสตร์พลเรือนคาดเดาว่าในอดีตดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีอารยธรรมจริงๆและต่อมาเพราะการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตจึงถูกนำมายังโลกหรือไม่บางทีมันอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญท้ายที่สุดแล้วเราค้นพบเพียงสายพันธุ์ระดับต่ำเราแค่ไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันมากเพียงใดระหว่างสายพันธุ์ระดับสูง Little X อธิบายว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นไปได้จริงๆบางทีดาวอังคารอาจเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกและการระเบิดของแคมเบรียนจริงๆสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดแคมเบรียนยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่สำคัญในด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา
เหตุผลก็คือเมื่อประมาณ540ล้านถึง530ล้านปีก่อนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแคมเบรียนในธรณีวิทยาฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในชั้นแคมเบรียนเป็นเวลานานกว่า20ล้านปีอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามในชั้นที่เก่ากว่านั้นไม่มีร่องรอยฟอสซิลของบรรพบุรุษที่ชัดเจนราวกับว่าฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางปัญหานี้รบกวนชุมชนวิชาการทางชีววิทยามาตั้งแต่ดาวินเนื่องจากไม่พบคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนักบรรพชีววิทยาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าการระเบิดแบบแคมเบรียนอย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพของแบล็คไลท์ในเวลานี้ลิตเติ้ลเอ็กพูดอีกครั้งว่าปัญหาเหล่านี้อาจถูกค้นพบหลังจากที่เราทำการสำรวจดาวอังคารเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเรายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการสืบสวนเท่านั้นและข้อมูลก็บางส่วนเกินไปจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีก่อนที่เราจะได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับดาวอังคารไม่ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจู่ๆเฉินๆก็ส่ายหัวและแสดงสีหน้าครุ่นคิดสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้ก็คือการเดินทางไปดาวอังคารแบบไปกลับภายใน7 วันยังคงนานเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการสร้างยานอวกาศเอรีสเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เพียงพอเราจำเป็นต้องหาวิธีใหม่เพื่อไปดาวอังคารคุณหมายถึงเทเลตเอ็กตัวน้อยผงะไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่านี่เป็นเรื่องยากมากวิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือแกนส์ฟีในแกนส์แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ได้เตรียมตัวมาเป็นเวลานานและจ่ายเงินเป็นจำนวนมากนอกจากนี้แกนส์ทรงกลมถูกจำกัดด้วยอุปกรณ์อย่างมากมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในโลกเท่านั้นและไม่สามารถข้ามดาวเคราะห์ได้เว้นแต่เราจะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์แกนส์ขนาดเท่าเทือกเขาฮิมาลัยได้เพื่อให้สัญญาณของเซิร์ฟเวอร์สามารถครอบคลุมโลกและดาวอังคารได้ในเวลาเดียวกันแต่นั่นเป็นไปไม่ได้แน่นอนฉันรู้เรื่องนี้แล้วเฉินยิ้มในตอนแรกเนื่องจากข้อจำกัดด้านพลังงานของไร้ USB เราจึงไม่สามารถแยกอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้ดังนั้นเราจึงทำได้เพียงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถัดไปและเลือกแกนเฟียแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆแตกต่างออกไปด้วยความร่วมมือของเราและ4ทวีปหลักในการฟื้นฟูเครื่องปฏิกรณ์ซูเปอร์โทคามักเราจึงสามารถเพิ่มความเร็วในการชาร์จของไร้ USB ได้หลายครั้งดังนั้นอุปกรณ์เหล่านั้นที่ถูกละทิ้งเนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไปจึงสามารถรวมไว้ในขอบเขตของทางเลือกใช่ไหมคุณกำลังพูดถึงทำแมชชีนใน The Terminator หรือเปล่าน้องเอ็กถามอย่างไม่มั่นใจอุปกรณ์ประเภทนั้นก็ถือได้แต่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเฉินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่านอกจากเทอร์มิเนเตอร์แล้วยังมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารที่คล้ายกันอีกมากมายในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ตอนนี้เรากำลังสำรวจดาวอังคารฉันก็คิดถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมมากคุณกำลังพูดถึงดูมเหรอน้องเอ็กถามถูกตังเฉินดีดนิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ปัจจุบันทำแมชชีนในเทอร์มิเนเตอร์ดูเหมือนจะเป็นเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารในอวกาศคู่ขนานเกรงว่าจะใช้งานยากส่วนเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารในภาพยนตร์อย่างด็อกเตอร์ฮูและสตาร์เทรคก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งน่าอัศจรรย์เกินกว่าจะรับรู้ได้จากไร้ USB หรือรบกวนความต่อเนื่องของจิตสำนึกฉันกลัวว่าหลังจากการเทเลตคุณจะเป็นอีกคนดังนั้นฉันไม่สามารถมั่นใจได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมีเพียงดุมเท่านั้นที่ตรงตามข้อกำหนดของฉันดุมเดิมมีชื่อว่าดุมหรือที่รู้จักกันในชื่อดุกนูคมเดิมทีมันเป็นเกมยิงสยองขวัญมุมมองบุคคลที่1ที่มีทีมไซไฟมันบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ที่ค้นพบประตูบนดาวอังคารในอนาคตหลังจากที่ประตูเปิดออกสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนมากก็ถูกปล่อยออกมาและสัตว์ประหลาดเหล่านี้กลายเป็นปีศาจในพระคัมภีร์เนื่องจากสถานะของมันเป็นเกมที่อยู่เหนือกาลเวลาและมีแฟนๆจำนวนมากในที่สุดมันก็ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี2005อย่างไรก็ตามศัตรูในหนังถูกกำหนดให้แตกต่างจากฉากของปีศาจในเกมสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองของมนุษย์เนื้อเรื่องของหนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับปี2026มนุษย์ค้นพบอุปกรณ์พิเศษที่อารยธรรมโบราณทิ้งไว้บนโลกอุปกรณ์นี้เรียกว่าอาร์คและใช้สำหรับเคลื่อนย้ายมวลสารปลายทางของการเคลื่อนย้ายมวลสารกลายเป็นดาวอังคารดังนั้นเพื่อศึกษาอาร์คกองกำลังระดับชาติจึงปิดผนึกความลับนี้และสร้างสถานีวิจัยบนดาวอังคารจากนั้นพวกเขาก็ค้นพบว่ามีซากสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์บนดาวอังคารสิ่งมีชีวิตรูปทรงคล้ายมนุษย์เหล่านี้เป็นชาวดาวอังคาร
จากการวิจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับชนพื้นเมืองของดาวอังคารมนุษย์ค้นพบว่าชาวอังคารส่วนใหญ่มียีนเดียวกันกับมนุษย์ซึ่งมีโครโมโซม23คู่ทั้งคู่อย่างไรก็ตามชาวอังคารบางคนมีโครโมโซมคู่ที่24จากการวิจัยมนุษย์ค้นพบว่าโครโมโซมคู่ที่24มีพลังอันน่าอัศจรรย์ชาวอังคารที่มีโครโมโซมคู่ที่24นั้นเหนือกว่าคนทั่วไปมากในแง่ของความแข็งแกร่งการตอบสนองความมีชีวิตชีวาและความเร็วในการฟื้นตัวหลังจากได้รับบาดเจ็บพวกเขาเกือบจะเทียบเท่ากับยอดมนุษย์อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการโดยฐานการวิจัยดาวอังคารมนุษย์ยังคงค่อยๆค้นพบว่าโครโมโซมคู่ที่24มีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากหลังจากได้รับโครโมโซมคู่ที่24แล้วผู้คนส่วนใหญ่จะกลายพันธุ์และสูญเสียเหตุผลกลายเป็นซอมบี้และสัตว์ประหลาดลูกผสมพวกเขาจะรู้วิธีฆ่าเท่านั้นและไม่มีอารมณ์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับโครโมโซมคู่ที่24ได้ถึงกระนั้นเนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงจึงมีด้านมืดอยู่ในส่วนลึกของหัวใจพวกเขาหลังจากได้รับโครโมโซมคู่ที่24แนวโน้มความรุนแรงและด้านมืดนี้จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้พวกเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดสังหารที่สูญเสียความรู้สึกในตัวเองแต่ยังคงรักษาความเป็นเหตุผลเอาไว้มีมนุษย์จำนวนน้อยมากที่มีหัวใจที่ชอบธรรมเท่านั้นที่สามารถต้านทานผลข้างเคียงทั้งหมดของโครโมโซมคู่ที่24และกลายเป็นยอดมนุษย์ได้จากมุมมองนี้โครโมโซมคู่ที่24เป็นเหมือนลูกผสมของทีไวรัสและซีรั่มของกัปตันอเมริกาในด้านหนึ่งมันอาจทำให้มนุษย์ติดเชื้อและทำให้พวกเขากลายเป็นซอมบี้และสัตว์ประหลาดได้ในทางกลับกันมันสามารถเสริมสร้างร่างกายและบุคลิกภาพของมนุษย์ทำให้คนดีดีขึ้นและคนชั่วแย่ลงตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์หลังจากค้นพบว่ายีนคู่ที่24ของชาวอังคารมีข้อได้เปรียบอันทรงพลังประเทศจึงเริ่มอนุญาตให้ผู้คนในสถานีวิจัยดาวอังคารศึกษาโครโมโซมคู่ที่24ในท้ายที่สุดสัตว์ประหลาดในสถานีวิจัยดาวอังคารก็ควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดภัยพิบัติหลายครั้งเฉินเฉินเคยสงสัยว่าเขาควรจะลองใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในภาพยนตร์เรื่องดูมหรือไม่แต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเฉินเฉินก็ตัดสินใจต่อต้านมันท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญคือต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองถ้าเฉินเฉินได้รับโครโมโซมนั้นเขาจะไม่กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนตัวเอกของภาพยนตร์ในทางตรงกันข้ามโอกาสที่เขาจะกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดสังหารนั้นสูงขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็รู้ว่าเฉินเฉินไม่ใช่คนดีเหมือนกัปตันอเมริกายิ่งไปกว่านั้นในแง่ของการปรับปรุงร่างกายโครโมโซมคู่ที่24โดยพื้นฐานแล้วทัดเทียมกับทีไวรัสโดยธรรมชาติแล้วเฉินเฉินไม่สามารถไปต่อได้อีกต่อไปในเวลานี้ความคิดเหล่านี้แวบขึ้นมาในจิตใจของเชนเชนจากนั้นเขาก็พูดว่าตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าดูมจะเป็นเกมดัดแปลงแต่มันก็ได้เปลี่ยนพื้นหลังของเกมจากงานแฟนตาซีไปเป็นงาน SCI-Fi โดยสิ้นเชิงในกรณีนี้ฉันสามารถลองดูว่าไดรฟ์ USB สามารถจดจำได้หรือไม่เมื่อกล่าวเช่นนั้นเฉินเฉินก็ตรงไปที่ห้องชาร์จที่มีการป้องกันอะย่างแน่นหนาซึ่งเป็นที่เก็บไดรฟ์ USB ไว้เขาเห็นว่าไดรฟ์ USB ที่เพิ่งถูกล้างข้อมูลไปนานกว่า1เดือนแล้วบัดนี้ปล่อยแสงสีแดงแปลกๆส่องสว่างไปทั่วทั้งห้องอยู่ตลอดเวลาในเวลาเดียวกันเขาสามารถมองเห็นส่วนโค้งไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งเมตรหมุนวนอยู่รอบๆได้อย่างแผ่วเบานี่เป็นเอฟเฟคโคโรนาที่พบบ่อยที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเฉินมาถึงกระบวนการชาร์จของไดรฟ์ USB ก็หยุดลงอย่างรวดเร็วนี้เป็นเพราะว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่อยู่ด้านหลังไดรฟ์ USB หยุดการผลิตพลังงานอย่างรวดเร็วหลังจากที่แบตเตอรี่หมดไฟสีแดงภายในไดรฟ์ USB ก็รีลงอย่างรวดเร็วจากนั้นกลายเป็นสีดำสนิทอีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนคือพื้นผิวของไดรฟ์ USB เริ่มกระพริบพร้อมกับจุดแสงที่แวววาวราวกับว่ามีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอยู่ในไดรฟ์ USBเฉินเฉินรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีประจุอยู่ภายในจำนวนมากเท่านั้นสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับไดรฟ์ USB ครั้งแรกนี่เป็นปัญหาของประสิทธิภาพของวิธีการชาร์จย้อนกลับไปเมื่อเฉินเฉินไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลังการชาร์จไม่กี่เดือนก็น้อยอย่างน่าสมเพชขณะนี้ด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันกำลังสูง4หรือ5เครื่องที่มีกำลังรวมหลาย10ล้านกิโลวัตต์ในที่เกิดเหตุพลังงานที่ไดรฟ์ USB ดูดซาบต่อชั่วโมงนั้นเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของเมืองใหญ่ในต่างประเทศใน1วันอย่างไรก็ตามอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการชาร์จไดรฟ์ USB ให้เต็มนี้เพียงพอที่จะแสดงความจุที่น่ากลัวของไดรฟ์USB เฉินเฉินก้าวไปข้างหน้าค่อยๆดึงไดรฟ์ USB ออกมาแล้วพูดว่าแม้ว่าจะชาร์จแค่1เดือนเท่านั้นแต่ตอนนี้1เดือนก็เทียบเท่ากับหลายทศวรรษที่ผ่านมาอย่างน้อย
มันก็จะไม่มีปัญหาในการแยกออกมาอย่างน้อยก็ไม่กี่ร้อยตันก็น่าจะเพียงพอที่จะสกัดสิ่งที่ฉันต้องการได้จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องเคลื่อนย้ายมวลสารพร้อมกับไดรฟ์ USB หลังจากแสงสีฟ้ากระพริบเฉินๆก็มาถึงสถานที่ใหม่แล้วห้องนี้กว้างใหญ่เท่ากับห้องถงใหญ่ภายในว่างเปล่ามีเพียงเสาเหล็กขนาดยักษ์ย้ายที่ทอดตรงไปยังหลังคาผนังโดยรอบก็หล่อด้วยเหล็กเช่นกันโดยไม่มีทางเข้าหรือทางออกเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสถานที่ต้องห้ามสถานที่นี้เป็นไซต์ทดลองใหม่ที่เฉินเฉินสั่งให้ Little X สร้างหลังจากการทดลองไร้ USB ล้มเหลวจุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ก็ง่ายมากเช่นกัน3ปีต่อมาเมื่อไร้ USB ชาร์จจนเต็มอีกครั้งเฉินเฉินจะเปิดสะพานไอสไตล์โรเซนอีกแห่งและสร้างโลกอีกใบที่เป็นของเขาเพียงผู้เดียวตอนนี้ห้องถงนี้มีจุดประสงค์ใหม่ในเวลานี้มีโต๊ะอยู่หน้าเฉินเฉินบนโต๊ะมีแล็ปท็อปที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกเฉินเฉินเดินไปข้างหน้าและเห็นว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปมีเพียงไฟล์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบแอลวีดูมเมื่อเห็นชื่อภาพยนตร์เฉินเฉินก็พยักหน้าเขาค่อยๆนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จากนั้นหยิบไดรฟ์ USB ออกมาและค่อยๆเสียบเข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างหลังจากที่คอมพิวเตอร์รู้จักไดรฟ์ USB แล้วเฉินเฉินก็เปิดไดรฟ์ USB อย่างเด็ดขาดจากนั้นค่อยๆลากภาพยนตร์บนเดสก์ท็อปไปยังไดรฟ์ USB คลิกเพียงคลิกเบาๆภาพยนตร์ก็ถูกเพิ่มลงในไดรฟ์ USB ได้สำเร็จจริงๆแล้วดูมได้รับการยอมรับจากแฟลชไดรฟ์ USB บทที่509หลังจากที่ภาพยนตร์ถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ USB เรียบร้อยแล้วเฉินเฉินก็พูดว่าX ส่งพวกเขาเข้าไปเลยตามคำพูดของเขาอัศวินดำติดอาวุธทั้ง10คนไม่เพียงสวมชุดป้องกัน GS เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุดกรอบพีเคในโลกภายนอกที่เคลื่อนย้ายออกจากทรงกลมสีดำแม้ว่าชุดกรอบพีเคจะติดตั้งพลังการยิงที่เพียงพอแต่อัศวินดำก็ยังคงติดตั้งพันไรเฟิลและมี GS นอกจากนี้ยังมีโดรนสอดแนมขนาดเล็กติดอยู่บนไหล่ของพวกเขาด้วยอัศวินดำทั้ง10คนติดอาวุธเหมือนเครื่องจักรสังหารเลือดเย็นและโหดเหี้ยม10ตัวผู้เล่นตัวจริงที่น่ากลัวเช่นนี้หาได้ยากในหมู่อัศวินดำส่วนใหญ่มีเพียง GS Combat Suit ไว้ป้องกันเท่านั้นอุปกรณ์เช่น PKR เมอร์ไม่สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและหาได้จากภาพยนตร์เท่านั้นเฉินเฉินเต็มใจที่จะส่งกลุ่มอัศวินดำเช่นนี้เมื่อเขาสำรวจโลกอื่นเท่านั้นการเข้าสู่เส้นทางครั้งนี้น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเมื่อมองไปที่อัศวินดำทั้ง10คนเฉินเฉินก็มีสีหน้าเคร่งขรึมตามพฤติกรรมปกติของไร้ USB อีกด้านจะต้องเป็นโลกที่มนุษยชาติได้พินาศไปแล้วภาพยนตร์เรื่องดูมีความคล้ายคลึงกับ Resident Evil, Alien และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆตรงที่มีวิธีการตายที่คาดเดาได้แน่นอนว่าวิธีเดียวที่จะทำลายอารยธรรมมนุษย์ในมิติดูมคือสัตว์ประหลาดที่ติดเชื้อโครโมโซมที่24ในภาพยนตร์เรื่องนี้มนุษย์ค้นคว้าโครโมโซมที่24ตามมรดกของชาวอังคารแต่มันทำให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้างแม้ว่าตัวเอกจะฆ่าต้นตอของการติดเชื้อในที่สุดและป้องกันการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปยังโลกภายนอกแต่เขาสามารถหยุดการติดเชื้อได้เพียงครั้งเดียวเขาจะหยุดยั้งความโลภของผู้มีอำนาจได้อย่างไรดังนั้นการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์จึงเป็นเรื่องปกติด้วยเหตุนี้เฉินเฉินจึงเปิดภาพยนตร์โดยตรงและลากแถบความคืบหน้าเพื่อหยุดที่ส่วนแรกของภาพยนตร์กองกำลังพิเศษที่ตัวเอกอยู่กำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพลับอาร์คตามเนื้อเรื่องของหนังในกลุ่มของตัวเอกมี7คนพวกเขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปดาวอังคารเพื่อจัดการกับการติดเชื้อพวกเขาไม่ได้ไปดาวอังคารด้วยยานอวกาศแต่ไปยังฐานทัพลับในภูมิภาคอเมริกาเหนือของทวีปเดวะพวกเขาใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารที่มนุษย์โบราณทิ้งไว้อาร์คเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังดาวอังคารโดยตรงในเวลานี้เฉินเฉินกำลังจะเปิดทางเข้าฐานโดยตรงด้วยวิธีนี้เขาสามารถรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอาร์คได้โดยตรงจากภายในแม้ว่าการทำเช่นนี้อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะหากโครโมโซมที่24รั่วก็จะมาที่นี่ก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเปิดไรฟ์ USB ไทม์ไลน์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของข้อความจะเป็นแบบสุ่มเป็นไปได้ว่าเมื่อเฉินเฉินเปิดข้อความนี้อีกด้านของข้อความนั้นอยู่ได้ไม่นานหลังจากการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์อาจเป็นไปได้ว่ามอนสเตอร์ในฐานลับนั้นหายไปนานแล้วแม้ว่าจะยังมีสัตว์ประหลาดอยู่ก็ตามตามสิ่งที่แสดงในภาพยนตร์อัศวินดำสามารถสังหารพวกมันได้ราวกับว่าพวกมันเป็นแตงและผักท้ายที่สุดตัวเอกก็ไม่มีใครเทียบได้ในหมู่สัตว์ประหลาดหลังจากได้รับโครโมโซมที่24ไม่ต้องพูดถึงอัศวินดำที่มีความได้เปรียบทั้งในด้านความแข็งแกร่งและจำนวนส่วนบุคคล
จากการแสดงของภาพยนตร์ลักษณะทางกายภาพของตัวละครหลักน่าจะทัดเทียมกับดักไนท์เป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามดักไนท์มีอาวุธครบมือและแม้ว่าตัวละครหลักจะต้องเกิดใหม่เขาก็คงไม่เหมาะกับดักไนท์ด้วยเหตุนี้เฉินเฉินจึงไม่ลังเลอีกต่อไปเขาคลิกที่ดูเมดอทเอวีไอทันทีหลังจากนั้นวิสัยทัศน์ของเฉินเฉินก็มืดลงดูเหมือนว่าแสงสีดำจะกระจายออกไปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ทั้งโลกตกอยู่ในความมืดเฉินเฉินไร้เฉินเมื่อตอนที่เขาเป็นเขาเฉิน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 มังกรเฉินนักแปลบรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการเฉินมันเป็นทางเดินคอชวาใช้ลายสีดำสนิทซึ่งไม่ได้สะท้อนแสงใดๆเลยในอีกด้านหนึ่งของข้อความนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากโลกแห่งดูมเมื่อเขาเห็นข้อความปรากฏขึ้นเฉินเฉินก็รีบถอยกลับไปตามปกติในเวลาเดียวกันอัศวินดำ5ใน10คนรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและรีบเข้าไปจริงๆโดยปล่อยให้อัศวินดำอีก5คนคอยปกป้องคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆที่อาจเกิดขึ้นเฉินเฉินไม่ได้รีบร้อนเขารออย่างอดทนนี่เป็นกระบวนการเดียวกับตอนที่เขาสำรวจมิติอื่นหากมีอันตรายในอีกด้านหนึ่งของทางอัศวินทมิฬทั้ง5จะต้องล่าถอยทันทีหากพวกเขาไม่สามารถล่าถอยได้ด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาจะต้องส่งโดรนกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากไม่มีอันตรายในอีกด้านหนึ่งของทางเดินอัศวินดำจะส่งโดรนกลับมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ภายใน1นาทีหลังจากเข้าสู่ทางเดิน1นาที2นาที3นาทีอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีการตอบสนองจากอีกด้านหนึ่งของข้อความสีหน้าของเฉินเฉินค่อยๆเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมหลังจากผ่านไป3นาทีในที่สุดโดรนก็ปรากฏตัวขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของทางเดินด้วยเสียงหวือเปลือกนอกของมันถูกเผาไม่เป็นสีดำราวกับว่ามันถูกเผาด้วยควันและไฟเมื่อมันกลับมาสู่ความเป็นจริงจอฉายภาพบนโดรนจะปล่อยลำแสงออกมาและเริ่มเล่นภาพ3มิติในความว่างเปล่าภาพแสดงฉากห้องทดลองลับอาร์คในภาพยนตร์อย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเฉินเห็นฉากนี้เขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางตกใจสุดขีดนี่เป็นเพราะว่าในภาพที่ฉายโดยโดรนทุกอย่างในห้องทดลองลับนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนเฉินเฉินจินตนาการว่าห้องทดลองที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเส้นทางจะเป็นอย่างไรบางทีมันอาจจะเป็นซากปรักหักพังหรือบางทีมันอาจจะเต็มไปด้วยกำแพงที่พังหรือมันอาจจะเต็มไปด้วยแขนขาที่ขาดหายเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องทดลองที่สมบูรณ์มันอาจจะเป็นเฉินเฉินพึมพำด้วยเสียงต่ำแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เขาจะไตร่ตรองในวินาทีถัดมาเฉินเฉินเห็นกลุ่มทหารยามในชุดรักษาความปลอดภัยรีบวิ่งออกมาจากหน้าจอของโดรนพร้อมทั้งชี้อาวุธไปที่อัศวินดำที่อยู่ด้านข้างของเขาวินาทีถัดมาเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นการดวลปืนอันดุเดือดได้เริ่มขึ้นแล้วมีมนุษย์อยู่อีกด้านหนึ่งของเส้นทางเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินเฉินก็หยุดลังเลในที่สุดเขาโบกมืออย่างรุนแรงและอัศวินดำทั้ง5ที่เหลือก็รีบเข้ามาไม่เพียงแค่นั้นเฉินเฉินหันกลับมาและตะโกนว่าเอ็กส่งอัศวินดำทั้งหมดที่สามารถระดมพลได้ที่นี่เร็วเข้าใจแล้วมีอัศวินดำ 2,300 คนกำลังเดินทางไปยังห้องเคลื่อนย้ายมวลสารในเวลาเดียวกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดก็เปิดพร้อมกันเพื่อเตรียมส่งพลังงานไปยังอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารของแกนเสียงเอ็กตัวน้อยดังขึ้นท่านเจ้าพ่อเพื่อความปลอดภัยของคุณตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดคือคุณออกจากที่นี่และรอผลไม่ฉันไม่จำเป็นต้องออกไปเฉินเฉินใส่หัวเขารีตาลงและมองดูฉากการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างทั้งสองฝ่ายบนหน้าจอแวววาวที่ไม่สามารถอธิบายได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาคุณเชื่อไหมไดรฟ์ USB ได้เปิดโลกให้กับมนุษย์สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดมิติของแกนส์เท่านั้นฉันจะพลาดเหตุการณ์ที่หายากเช่นนี้ได้อย่างไรตอนนี้มีความเป็นไปได้สองอย่างเมื่อได้ยินความคิดของเฉินเฉินเอ็กตัวน้อยก็หยุดพยายามโน้มน้าวเขาโดยธรรมชาติท้ายที่สุดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเฉินเฉินเขาก็ไม่จำเป็นต้องจากไปเธอก็แค่พูดต่อความเป็นไปได้ประการหนึ่งก็คืออารยธรรมของมนุษย์ได้พินาศไปแล้วจริงๆแต่เนื่องจากความลับของฐานทัพลับแห่งนี้จึงทำให้มีซากมนุษย์จำนวนเล็กน้อยถูกซ่อนอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติของแกนนอกจากนี้มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนั่นคือโลกที่เปิดโดยไดรฟ์ USB ในครั้งนี้จะเป็นโลกที่มนุษย์ยังไม่ตายเมื่อได้ยินการวิเคราะห์ของ Little X เฉินๆก็พยักหน้าตามความเป็นจริง X คุณคิดว่าสถานการณ์ไหนน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันฉันคิดว่ามันเป็นอันแรก Little X กล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วไดรฟ์ USB ก็สามารถเปิดมิติที่อารยธรรมถูกทำลายได้เท่านั้นแม้ว่านี่จะไม่ใช่กฎเกณฑ์ก็ตามเมื่อพิจารณาจากมิติต่างๆที่เราเปิดไว้ก็แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจากตัวอย่างที่ผมยกมา
รวบรวมมาได้ความน่าจะเป็น 100% ฉันไม่เชื่อว่าไดรฟ์ USB จะแหกกฎและเปิดมิติที่อารยธรรมของมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่ฉันเต็มใจเดิมพันว่าครั้งนี้คุณเดาผิดอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินการวิเคราะห์ของ Little X แล้วเฉินๆก็ปรบมือและหัวเราะคุณไม่สังเกตหรือว่าในวิดีโอที่เปิดตัวโดรนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากหรือนักวิจัยจำนวนมากที่เราเห็นหลบหนีในวิดีโอก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าฐานทัพลับนี้ปฏิบัติการได้ตามปกติเป็นเรื่องปกติหรือไม่วันสิ้นโลกที่อารยธรรมถูกทำลายเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินๆจู่ๆเอ็กก็อุทานออกมาจากนั้นเธอก็รู้ว่าฉากที่แล้วเป็นเช่นนี้จริงๆและฉันได้วิเคราะห์รูปลักษณ์และการแสดงออกของกลุ่มคนในวิดีโอแล้วเฉินๆยังคงวิเคราะห์ต่อไปคุณก็รู้ว่าฉันเรียนจิตวิทยาดังนั้นในสายตาของฉันแม้ว่าพวกเขาจะดูตื่นตระหนกเล็กน้อยเนื่องจากการรุกรานของศัตรูจากต่างประเทศอย่างกระทันหันแต่พวกเขาก็ดูธรรมดามากในแง่ของรูปลักษณ์พวกเขาดูไม่เหมือนคนที่เป็นเลยดิ้นรนที่ประตูแห่งความตายหลังจากการล่มสลายของอารยธรรมของพวกเขาและอยู่ในภาวะตื่นตระหนกฉันเห็นLittle X ก็ตระหนักรู้ทันทีในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันวงกลมสีดำด้านหลังเฉินๆก็สว่างว่าเป็นสีน้ำเงินอัศวินดำอีก10คนโผล่ออกมาจากแสงสีฟ้าอย่างไรก็ตามอัศวินดำกลุ่มนี้ไม่ได้สวมชุดกรอบพิเคแต่กลับมีเพียงปืนพันไรเฟิลและชุดรบ GS ที่ผลิตจำนวนมากเท่านั้นพวกเขาพุ่งเข้าหาหลุมดำที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงหวืออัศวินดำเหล่านี้ก็พุ่งเข้าไปในลำคอของชวชัยอีกครั้งต่อมาชุดที่3ชุดที่4ทรงกลมสีดำของแกนสามารถเคลื่อนย้ายรูปแบบชีวิตได้ทั้งหมด10รูปแบบในแต่ละครั้งเมื่ออัศวินดำกลุ่มที่5พุ่งเข้าไปในลำคอของชวชัยเฉินๆก็โบกมือของเขาอัศวินดำที่เหลือรีบเข้าแถวเป็นระยะทางสั้นๆข้างหลังเขาและเล็งอาวุธไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อัศวินดำ50คนน่าจะเพียงพอที่จะยึดครองห้องทดลองที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้หากพวกเขาไม่สามารถยึดครองได้ก็หมายความว่าอีกฝ่ายมีเทคโนโลยีขั้นสูงกว่านี้เมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาจะไม่สามารถจัดการกับตัวเลขเพียงอย่างเดียวได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการปกป้องอุโมงค์นี้และป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายเร่งรีบไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามคำเตือนของเฉินๆไม่เกิดผลหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีอัศวินดำที่มีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่แขนก็กลับมาจากอีกด้านหนึ่งของอุโมงค์หลังจากที่อัศวินดำคนนี้กลับมามันก็ไม่ได้มาที่เฉินๆแต่กลับถูกอัศวินดำอีก2คนพาไปด้านข้างอย่างระมัดระวังซึ่งเริ่มตรวจสอบร่างกายของมันในเวลาเดียวกัน Little X ได้รับฉากการเผชิญหน้าของอัศวินดำที่อีกด้านหนึ่งของอุโมงค์โดยอัตโนมัติท่านเจ้าพ่อการเดาของคุณถูกต้องในเวลานี้ Little X พูดทันทีมีร่องรอยของความตื่นเต้นอยู่ในน้ำเสียงของเธออีกด้านของอุโมงค์เป็นสังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์ปัจจุบันอยู่ในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2145ซึ่งเป็นปีที่หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลานี้อุโมงค์ที่เราเปิดนั้นเปิดก่อนไทม์ไลน์ของหนังก่อนไทม์ไลน์เหรอเฉินผงะเมื่อได้ยินข่าวนี้ก่อนหน้านี้เขาเพียงคาดเดาว่ามนุษย์ไม่สูญพันธุ์เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ได้คาดหวังว่าไทม์ไลน์จะเลื่อนไปข้างหน้าทันใดนั้นเฉินก็คิดถึงความเป็นไปได้มากมายนับไม่ถ้วนอัศวินดำของเราได้ยึดครองสถานที่แห่งนี้อย่างสมบูรณ์แต่น่าเสียดายที่ข่าวเกี่ยวกับการโจมตีลึกลับบนฐานะได้ถูกส่งออกไปแล้วน้องเอ็กพูดต่อนี่หมายความว่าทวีปอเมริกาเหนือที่อยู่อีกด้านหนึ่งของอุโมงค์ได้รับข่าวแล้วฉันเกรงว่าในไม่ช้าเราจะเผชิญกับการโจมตีเต็มรูปแบบจากทวีปในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินได้ยินข่าวนี้เขาก็ไม่ได้แสดงอาการกังวลหรือหวาดกลัวใดๆเลยทันใดนั้นเขาก็ถามว่าอัศวินดำที่กลับมาได้รับการทดสอบแล้วหรือยังใช่เราทำไปแล้วไม่พบแหล่งที่มาของการติดเชื้อยืนยันได้เลยว่าจุลินทรีย์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของอุโมงค์นั้นเหมือนกับในความเป็นจริงนอกจากนี้ยังไม่มีการติดเชื้อที่เรียกว่า24โครโมโซมคู่หนึ่งน้องเอ็กได้ตอบกลับดีมากเฉินอดไม่ได้ที่จะดีดนิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันเฉินพูดอีกครั้งเอ็กส่งร่างโคลนของคุณเอ็ก111ออกไปฉันอยากให้มันเจาะเข้าไปในโปรแกรมภายในของฐานและค้นหาทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารอาร์คใช่ตามเสียงของ Little X เฉินก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วในเวลานี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หยุดแต่ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวทันใดนั้นวิสัยทัศน์ของเฉินก็มืดลงและความรู้สึกไร้น้ำหนักที่คุ้นเคยก็กระทบเขาตุ๊ด
เมื่อเท้าของเฉินเฉินแตะพื้นอีกครั้งเขาก็ลืมตาขึ้นมาทันใดนั้นเขาเห็นว่าเขาปรากฏตัวในห้องโถงไฮเทคที่ทำจากโลหะสีเงินขาวทั้งหมดห้องโถงนี้ไม่กว้างขวางแต่ก็ไม่เล็กเช่นกันห้องโถงมืดเล็กน้อยแต่ในเวลานี้ห้องโถงเดิมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเต็มไปด้วยลูกกระสุนที่อัดแน่นในเวลาเดียวกันมีศพมากกว่า10ศพในเครื่องแบบรักษาความปลอดภัยนอนอยู่บนพื้นศพเหล่านี้กระจัดกระจายราวกับถูกบาเรตระเบิดไม่มีศพใดไม่เสียหายเห็นได้ชัดว่านี่คือผลงานของพันไรเฟิลบางคนอาจสงสัยว่าทำไมดาร์คไนท์ถึงยังสามารถยึดฐานนี้ได้ในปีคศ2145แม้ว่าดูมจะเกิดขึ้นในปีคศ2145แต่จริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องปกติมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมกองกำลังพิเศษที่ตัวละครหลักอยู่มีอาวุธเพียงชนิดเดียวที่สามารถหลอมเหล็กได้นอกจากนั้นแทบไม่มีอาวุธไฮเทคอื่นเลยในบรรดาเทคโนโลยีไฮเทคอื่นๆที่แสดงในภาพยนตร์นอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าอาร์คแล้วยังมีกำแพงนาโนอีกด้วยเฉินเฉินคาดการว่าสาเหตุนี้น่าจะเกิดจากปัญหาคอขวดในเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีของมนุษย์มีความก้าวหน้าไม่มากนักนี่คือเหตุผลว่าทำไมอัศวินดำจึงสามารถสังหารอย่างสนุกสนานได้ทันทีที่พวกเขาเข้าไปในฐานเฉินเฉินก็คุ้นเคยกับแผนผังของห้องโถงนี้เป็นอย่างดีเมื่อถอดศพออกแล้วมันเป็นฉากในหนังเรื่องดุมในเวลาเดียวกันเฉินเฉินมองไปข้างหลังเขาอีกครั้งและเห็นกระแสน้ำวนสีดำลอยอยู่ในอากาศมันมืดและน่าขนลุกนี่คือเส้นทางมิติที่เปิดโดยไดรฟ์ USB บทที่510ในเวลานี้หลังจากการมาถึงของเฉินเฉินอัศวินดำทั้งสองที่รับผิดชอบดูแลเส้นทางก็ออกมาข้างหน้าและทำความเคารพเฉินเฉินทันทีเฉินเฉินพยักหน้าจากนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังเขาเขาเห็นหุ่นยนต์ในรูปของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังเคลื่อนย้ายจากอีกด้านหนึ่งของข้อความเธอสวมชุดลายดอกไม้และในเวลาเดียวกันเธอก็ถืออุปกรณ์จักรกลที่มีรูปร่างแปลกๆอยู่ในมือร่างกายทั้งหมดของอุปกรณ์เป็นรูปลูกบาศก์เหมือนกับลูกบาศก์รูบิกแต่ตรงกลางมีช่องว่างกระพริบด้วยแสงสีน้ำเงินเมื่อมองผ่านช่องว่างนี้เราเห็นเพียงว่าด้านในเป็นสีฟ้าราวกับว่ามีไฟนีออนกระพริบอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นทันทีเด็กหญิงตัวเล็กๆก็พูดด้วยน้ำเสียงหวานท่านผู้บัญชาการไม่เจอกันนานเลยฉันชื่อเอ็ก112ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฉินเฉินยิ้มและพยักหน้าเอ็ก112เป็นหนึ่งในอวตารที่ใช้บ่อยที่สุดของลิตเติ้ลเอ็กเช่นเดียวกับน้องสาวของเธอเอ็ก111มันเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ถูกคัดลอกมาจากลิตเติ้ลเอ็กความแตกต่างก็คือเอ็ก111มักจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานนอประจำวันของฐานทดลองสไปในขณะที่เอ็ก112มักจะร่วมเดินทางไปกับเชนเชนในการสำรวจโลกอีกใบหนึ่งเพื่อถอดรหัสโปรแกรมไฮเทคเหล่านั้นตัวอย่างเช่นมิติเรซิเดนต์อีวิลแรกสุดและมิติเอลิเซียมและมิติแกนในเวลาต่อมาสามารถเห็นได้ต่อหน้าX112 เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสอง X111 จึงมีเสียงของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่โดยไม่มีอารมณ์ใดๆในขณะที่ X112 ยังคงเสียงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กฮ่าๆฉันได้ติดต่อกับอัศวินดำทุกคนในมิติดูมแล้วในปัจจุบันเราได้เข้าควบคุมฐานทดลองอสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไป35คนนักวิจัย8คนและจับกลุ่มนักวิจัยได้163คนรวมถึงดร.คาสานผู้อำนวยการฐานทดลองอาร์คด้วย X112 ดำเนินต่อไปตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือทำลายโปรแกรมหลักของเดอะอาร์คและเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นดินแดนของเราโดยสมบูรณ์ไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันเฉินเฉินพยักหน้าจากนั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆก็เดินไปที่ประตูโลหะที่อยู่ด้านข้างทันทีแต่ในเวลานี้ประตูโลหะได้เปิดออกจนหมดราวกับว่ามันถูกกระแทกด้วยอะไรบางอย่างด้านข้างมองเห็นรูกระสุนหนาแน่นที่ประตูมีอัศวินดำถือปืนเฝ้าอยู่เฉินเฉินตามหลัง X112 เพียงเพื่อจะเห็นเธอเดินไปในทิศทางเดียวราวกับว่าเธอคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีหลังจากเดินผ่านทางเดินที่ยาวและแคบหลายช่วงและผ่านประตูสุญญากาศที่ถูกทำลายไปหลายบานวิสัยทัศน์ของเฉินเฉินก็กว้างขึ้นในที่สุดและพวกเขาก็มาถึงห้องโถงอันกว้างใหญ่ในเวลานี้ห้องโถงเต็มไปด้วยผู้คนหนาแน่นถัดจากพวกเขาคือกลุ่มอัศวินทมิฬที่ติดอาวุธด้วยปืนคนเหล่านี้ดูหวาดกลัวเมื่อเห็นเฉินเฉินปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันในเวลานี้เธอเดินตรงไปที่หน้าชายชราและในเวลาเดียวกันเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงหวานๆของเด็กๆ ดร.คาสานสวัสดีเจ้าหนุ่มเอาหลับไปที่ห้องควบคุมหลักของอาด้วยกันขอบคุณสำหรับความร่วมมือคุณเป็นใครกันแน่อย่างไรก็ตามชายชราก็ไม่ขยับเขาแห่งอัศวินและพูดด้วยสีหน้าจริงจังเฉิน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 กล่าวเฉินเฉินเฉินแห่งแห่งแห่งเฉินเฉินจากสิ่งนี้จะมีโลกที่นั่นเฉินตระกูลเฉินจะเป็นอัศวิน
เมื่อเชิญได้ยินสิ่งนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะเอียงหัวนี่หมายความว่าในปีคริสตศักราช 2145 มนุษยชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือชื่อของเอนทิตี้นี้แตกต่างจากชื่อในความเป็นจริงมันถูกเรียกว่าพันธมิตรมนุษย์เมื่อได้ยินคำถามวาทศิลป์ของอีกฝ่าย X112 ก็ไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระต่อไปอัศวินดำอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างรีบวิ่งไปข้างหน้าโดยตรงมันคว้าผมของชายชราแล้วลากไปในทิศทางเดียวการกระทำรุนแรงอย่างกระทันหันนี้ทำให้เกิดความโกลาหลรอบใหม่นักวิจัยหญิงหลายคนกรีดร้องด้วยความกลัวในขณะที่นักวิจัยชายหลายคนลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธและพยายามหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนของอัศวินดำอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะลุกขึ้นได้ก็เกิดเสียงหึ่งๆต่ำๆขึ้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นนักวิจัยเหล่านี้ก็ระเบิดที่เอวเลือดและอวัยวะภายในกระเซ็นใส่คนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาอาเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งในฝูงชนอย่างไรก็ตามเมื่ออัศวินดำชี้ปืนมาที่พวกเขาก็ทำได้เพียงเอามือกุมหัวและนั่งยองๆอยู่กับที่และร้องให้เบาๆอยู่ในที่ที่คุณอยู่ไม่งั้นทุกคนจะตายร่องรอยเลือดกระเซ็นบนใบหน้าของ X112 เธอยิ้มหวานเมื่อมองไปรอบๆฝูงชนเมื่อเธอเห็นว่าทุกคนเงียบเพราะความกลัวเธอก็เป็นผู้นำและเดินไปที่ประตูบานหนึ่งที่ถูกทำลายอัศวินดำที่กำลังจับผมของด็อกเตอร์คาสันตามมาติดๆเชิญติดตาม X112 ไปจนถึงประตูที่สูงที่สุดและหนาที่สุดในเวลานี้ประตูนี้ก็ถูกระเบิดฉีกเป็นชิ้นๆเช่นกันตรงกลางประตูที่ปิดสนิททั้ง2บานมีรูขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า2เมตรส่วนที่หักของหลุมไม่เรียบและมีร่องรอยของการละลายด้วยซ้ำเมื่อเชิญติดตาม X112 เข้าไปในห้องเขาเห็นว่ามันเต็มไปด้วยหน้าจอและอุปกรณ์ควบคุมจำนวนนับไม่ถ้วนนี่คือห้องควบคุมหลักของห้องปฏิบัติการและยังเป็นระบบควบคุมกลางของห้องปฏิบัติการอากเราอยู่ที่นี่แล้วด็อกเตอร์คาสัน X112 พูดเบาๆในเวลาเดียวกันอัศวินดำที่อยู่ข้างๆเธอก็ปล่อยมือของเธอด็อกเตอร์คาสันลุกขึ้นยืนและเอามือสางผมทันทีมีร่องรอยของความกลัวในดวงตาของเขาคุณต้องการอะไรในการเจรจากับสหพันธ์มนุษย์ฉันต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการปิดไฟวอนของคริสเทอร์เมนเทอร์เบต X112 พูดว่าฉันหวังว่าด็อกเตอร์คาสันจะไม่ปฏิเสธเป็นไปไม่ได้สีหน้าของด็อกเตอร์คาสันเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาถอยหลังอย่างรวดเร็วและพิงแผงควบคุมด้านหลังเขาโดยตรงการอนุญาตของฉันอนุญาตให้ฉันควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติงานประจำวันของฐานะเท่านั้นฉันไม่มีอำนาจที่จะหยุดฐานไม่ให้ต่อต้านได้ฉันทำไม่ได้แม้ว่าคุณจะฆ่าฉันก็ตามแน่นอนฉันรู้เรื่องนี้ X112 เดินอยู่ข้างๆด็อกเตอร์คาสานและพูดเบาๆแต่ฉันจะจัดการที่เหลือเองคุณแค่ทำขั้นตอนแรกให้เสร็จเท่านั้นในความฝันของคุณด็อกเตอร์คาสันตะโกนทันทีแต่เสียงของเขาก็ถูกตัดขาดทันทีในวินาทีต่อมานี่เป็นเพราะในสายตาของเขาเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้ายื่นมือขวาของเธอออกมาแล้วสอดเข้าไปในปลั๊กกุยที่อยู่ตรงหน้าเธอโดยตรงในเวลาเดียวกันนิ้วเรียวยาวของเด็กหญิงตัวเล็กๆก็ขยายปลั๊กออกด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนอย่างหาที่เปรียบมิได้ปลั๊กดูเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับปลั๊กกุยภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที X112 ดูเหมือนจะค้นพบรูปร่างที่เหมาะสมได้สำเร็จหลังจากนั้นรอยยิ้มอันแสนหวานก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเธอขณะที่เธอหันไปมองเฉินๆท่านผู้บัญชาการฉันแทรกซึมเข้าไปในฐานทดลองสำเร็จแล้วและฉันก็พังไฟวอนที่นี่ด้วยแล้วเขาล่ะเฉินมองไปที่ด็อกเตอร์คาสันที่ตกตะลึงอยู่แล้วเมื่อด็อกเตอร์คาสันได้ยินคำพูดของ X112 เขาก็มองไปที่เฉินด้วยความตกใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆจะเป็นหุ่นยนต์อย่างไรก็ตามความตกใจนี้เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นในวินาทีต่อมา X112 ยกมือซ้ายของเธอขึ้นและจู่ๆอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายลวดก็ยื่นออกมาจากฝ่ามือซ้ายของเธอในเวลาเดียวกันจู่ๆอุปกรณ์คล้ายสายไฟก็พุ่งเข้าใส่ศีรษะของด็อกเตอร์คาสันราวกับลูกธนูที่หลุดออกมาจากคันธนูด็อกเตอร์คาสันกรีดร้องจนเลือดไหลแต่ก็เงียบลงอย่างรวดเร็วการแสดงออกของด็อกเตอร์คาสันเปลี่ยนเป็นไร้ชีวิตชีวาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขาก็หันหน้าไปทางแผงควบคุมตรงหน้าและพูดด้วยเสียงกลว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะฆ่าคุณหรือเปล่านี่คือด็อกเตอร์คาสันหมายเลขประจำตัว3627กรุณาปิดไฟวอนทั้งหมดของอักทันทีการระบุตัวตามที่คาดไว้หลังจากได้ยินเสียงของด็อกเตอร์คาสันเสียงเครื่องจักรก็ดังมาจากห้องควบคุมหลักเสียงนั้นกล่าวว่า
การระบุฐานทดลองหีบพันธสัญญาหมายเลขถูกต้องสายเสียงถูกต้องกำลังตรวจสอบระบบม่านตาม่านตาคู่โปรดวางมือไว้หน้าโต๊ะสอบตามเสียงนั้นดร.คาสันค่อยๆวางมือบนแผงควบคุมตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าว่างเปล่าการจับคู่ลายฝ่ามือการจับคู่ DNA กำลังประมวลผลคำสั่งเสียงกลยังคงดำเนินต่อไปสิทธิ์ทั้งหมดได้รับการแสดงแล้วและบันทึกการควบคุมของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วก่อนที่เขาจะพูดจบ X112 ก็หลับตาลงทันใดนั้นเสียงเตือนดังก้องดังขึ้นในห้องควบคุมหลักระวังระวังตรวจพบการบุกรุกที่ไม่รู้จักกำลังรีสตาร์ทไฟวอนการรีบูตตั้มเหลวศัตรูได้แทรกซึมเข้าไปในไฟวอนชั้นแรกรีสตาร์ทชั้นที่2และ3ไฟวอนชั้นที่2ถูกละเมิดกำลังรีสตาร์ทชั้นที่3ได้สำเร็จระวังระวังไฟวอนชั้นที่3ถูกละเมิดศัตรูได้แทรกซึมเข้าไปในระบบกลางแล้วเสียงปลุกครั้งแล้วครั้งเล่าดังขึ้น X112 ปิดตาของเธอมีมือข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับห้องควบคุมหลักในขณะที่อีกมือกำลังควบคุมสมองของดร.คาสันแจ้งเตือนระวังฐานทดลองกำลังถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ที่ไม่รู้จักเตรียมตัดพลังทันใดนั้นก็มีเสียงดังกล่าวมาจากห้องควบคุมหลักคำสั่งถูกปฏิเสธทันทีที่เสียงนั้นดังออกมาดร.คาสันก็ขัดจังหวะการประหารชีวิตคำสั่งของคริสเทเรเมนเทอร์เบตทันทีคำสั่งขัดแย้งอัปโหลดคำสั่งแล้วขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเมื่อเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงคำว่าเหนือกว่าจู่ๆมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าน้ำเสียงเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกันมันก็ลดระดับเสียงลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไฟทั้งหมดในห้องควบคุมหลักก็ดับลงและกระพริบอีกครั้งเมื่อมาถึงจุดนี้ X112 ก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งและหันไปหาเฉินท่านผู้บัญชาการฉันเข้าควบคุมฐานทดลองสำเร็จแล้วจากนั้นเธอก็ดึงมือซ้ายออกและดร.คาสันก็ทรุดตัวลงกับพื้นเหมือนสุนัขที่ตายแล้วและกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้ทำได้ดีเฉินเฉินยิ้ม X112ไม่ทำให้เขาผิดหวังอย่างไรก็ตามจู่ๆเขาก็เปลี่ยนเรื่องน่าเสียดายนักวิจัยเหล่านี้คงจะมีประโยชน์มากหากฉันนำพวกเขากลับสู่ความเป็นจริงฉันเป็นเพียงอวตารของ Xดังนั้นฉันจึงสืบทอดสไตล์ของ X112 ยิ้มสำหรับนิสัยเหล่านี้ของ X ฉันคิดว่าคุณควรรู้ว่าคุณเรียนรู้มาจากใครเฉินเฉินรู้สึกหมดหนทางเขาหันหลังกลับและเดินไปยังโลกภายนอกในเวลาเดียวกันเขาสั่งให้ทำสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในอาร์คและนำมันกลับมายังโลกปกป้องสถานที่แห่งนี้และเปิดประตูสู่โลกภายนอกแล้วคุณล่ะ X112 ถามอย่างรวดเร็วฉันจะออกไปดูโลกภายนอกเฉินเฉินออกไปโดยไม่หยุดลองมองดูโลกในอนาคตปี2145ด้วยเหตุนี้เฉินเฉินจึงออกจากห้องควบคุมหลักและไปที่ลิฟต์ประตูลิฟต์เปิดโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจพบการปรากฏตัวของเฉินเฉินจากนั้นเฉินเฉินก็เดินเข้ามาเดี๋ยวก่อนท่านผู้บัญชาการอย่างไรก็ตามในลิฟต์เสียงของ X112 ดังมาจากลำโพงเหนือศีรษะโดยตรงในเวลาเดียวกันอัศวินดำสวมชุดกรอบพีเคก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเขาถอดชุดกรอบตรงหน้าเฉินเฉินออกแล้วมอบให้เขาระวังตัวด้วยนะท่านผู้บัญชาการตกลงเฉินเฉินไม่ได้ปฏิเสธเขาหยิบกรอบป้องกันแขนโลหะแล้วสวมหลังจากนั้นก็มีเสียงกลไกล็อกและอามกาดสีดำก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วกาดอามขนาดใหญ่เดิมติดอยู่กับแขนของเฉินเฉินทันทีขณะเดียวกันก็มีเสียงหึ่งๆดังขึ้นแสงสีฟ้าที่เกิดจากพลาสมาจะกระพริบอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเฉินเฉินก่อนที่ลิฟต์จะปิดเฉินเฉินก็ถูกปกคลุมไปด้วยกรอบพีเคแล้วหน้ากากที่สว่างจ้าปกคลุมใบหน้าของเฉินเฉินหลังจากนั้นลิฟต์ก็เริ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าฐานทดลองของก็เหมือนกับยอดแหลมนั้นตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ดินท่านผู้บัญชาการมีข่าวดีและข่าวร้ายคุณต้องการฟังเรื่องไหนก่อนเสียงของ X112 ดังออกมาจากชุดหูฟังอีกครั้งฉันอยากได้ยินมันทั้งหมดเฉินเฉินตอบอย่างห้วนๆข่าวดีก็คือฉันได้เชื่อมโยงข้อมูลที่นี่กับโลกภายนอกและวิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของโลกนี้เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่3ระดับเทคโนโลยีของมนุษย์ในปี2145จึงไม่ดีขึ้นมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเทคโนโลยีอาวุธมันเทียบไม่ได้กับโลกแห่งความเป็นจริงของเราด้วยซ้ำพวกเขาไม่ได้ใช้หุ่นยนต์และหุ่นยนต์ในวงกว้างด้วยซ้ำดังนั้นในแง่ของความแข็งแกร่งทางการทหารเราก็ไม่ได้ไปกว่าพวกมันเลยข่าวร้ายคืออะไรเฉินเฉินถาม
ข่าวร้ายก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารอาร์คไม่ได้ถูกเก็บไว้ที่นี่มีเพียงเทคโนโลยีการใช้งานเท่านั้นซึ่งหมายความว่าแม้แต่มนุษย์ในมิตินี้ก็ยังไม่สามารถถอดรหัสเทคโนโลยีอาร์คได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาแค่ใช้มรดกของชาวอังคารเท่านั้นพอแล้วเฉินเฉินพูดอย่างเฉยเมยว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรก็ตามคุณรู้ไหมว่ามีอาร์คในมิตินี้กี่อันตามข้อมูลในฐานนอกจากอันที่อยู่ในฐานนักที่เราอยู่และอันบนดาวอังคารแล้วยังมีอีกอันหนึ่งอันนั้นตั้งอยู่ในยุโรปสหราชอาณาจักร X112ได้ตอบกลับในกรณีนั้นโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่มนุษย์ในมิตินี้และขอให้พวกเขามอบอุปกรณ์อาร์คอีกชุดหนึ่งเฉินเฉินกล่าวว่าบอกพวกเขาว่าหากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะมอบอาร์คอีกลำหนึ่งฉันจะเปิดการโจมตีด้วยกำลังระดับภัยพิบัติบนโลกนี้เข้าใจแล้ว X112 ตอบว่าขณะนี้มีกองกำลังพิเศษมากกว่า1โหลกำลังเดินทางมาที่นี่โปรดใช้ความระมัดระวังทันเวลาพอดีทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้เฉินเฉินเพียงรู้สึกได้ว่าลิฟต์หยุดกระทันหันด้วยเสียงติ๊งประตูลิฟต์ตรงหน้าเขาก็เปิดออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นที่ราบแห้งแล้งด้านนอกประตูในระยะไกลของที่ราบมีเฮลิคอปเตอร์จำลองเฮฟไฟเธอร์ที่ดูแปลกตาและมีสีดำสนิทมากกว่า10ลำบินมาจากท้องฟ้าอันห่างไกล